เอาไปอ่ะเราเข้าเนื้อเรื่องของเราวันนี้เนี่ยชวนพี่ทีนะครับกับพี่อั้นนะฮะมาคุยเรื่องของวิกฤตกันดีกว่าเอาคำถามแรกเบสิกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในวิกฤตแล้วหรือยังอ่ะหรือว่ายังหรือว่าจะไปต่อแค่ไหนมุมมองของที่แต่ท่านมองไงบ้างเริ่มจากเอาพี่อั้นก่อนเลยได้กันครับผมต้องใช้คำว่าถ้านี่ไม่วิกฤตแล้ววิกฤตหน้าตาแบบไหนครับเฮ้ยครบเลยไปโอเคสำหรับเรานักลงทุนนะสำหรับเรานักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับแต่ถ้าไปถามนักลงทุนหุ้นไทยอาจจะยังรู้สึกว่าไม่วิกฤตเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าไปถามคนที่อยู่แบบต่างประเทศธรรมดาเลยเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตขนาดนั้นคือผมใช้คำว่าเป็นวิกฤตของตลาดบอลและตลาดหุ้นละกันเป็นวิกฤตของตลาดทุนเนี่ยผมใช้คำว่าตลาดทุนนะครับแล้วถ้าให้ผมฟันเลยเนี่ยผมเรียกว่าวิกฤตตลาดบอลแต่ว่ามันส่งผลมาถึงวิกฤตของพวกหุ้นที่เป็น mid small cap ด้วยนะครับช่วยขยายหน่อยไหมครับว่าโอเควิกฤตตลาดบอลเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไม่เห็นจะใกล้ตัวเลยรู้สึกก็ไม่เห็นจะใหญ่เลยหุ้นร่วงน่าจะดูน่ากลัวกว่าหรือเปล่าแค่ตลาดบอลผมไม่ได้ถืออะไรเงี้ยช่วยขยายว่ามันน่ากลัวแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนครับก็เอาพูดแบบฟังดูไม่ค่อยน่ากลัวคือดอกเบี้ยขึ้นจาก 0% นิดๆขึ้นมา 4-5% แล้วกำลังจะลุ้นว่าไป 6-7 หรือเปล่านะครับในมุมอย่างพวกเราอย่างฟังดูก็ไม่เท่าไหร่นี่แต่ถ้าเป็นคนที่ซื้อบ้านจะเริ่มเสียวแล้วดอกเบี้ยบ้านมันพุ่งรวดเลยนะครับตอนล่าสุดเนี่ยตลกมากเลยนะคือผมกับเพื่อนเนี่ยเพิ่งกู้ซื้อบ้านกันไปนะเพื่อนผมก็ไปกู้ธ.ก.ส.ธ.ก.ส.นะครับแล้วก็ได้ดอกพิเศษ 2%เสร็จมารอบเนี่ยผ่านมาแค่ครึ่งปีนะเขาคิดว่าจะซื้อเพิ่มอีกหลังหนึ่งก็เลยไปถามว่าเฮ้ยเนี่ยมีอะไรช่วยหน่อยได้ไหมมีโปรพิเศษไหมนะครับพนักงานแบงก์ก็ตอบมาว่าตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนนะคะคุณโต ไม่มีดอกพิเศษอะไรแล้วนะครับคือดอกเบี้ยมันขึ้นไปแรงจริงๆนะแต่ในมุมของนักลงทุนที่ถือบอนนะถือตราสารหนี้เนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาขาดทุนเยอะมากๆนะครับขาดทุนแบบ 10% ก็มี 20% ก็มีซึ่งการที่เราถือตราสารหนี้มันไม่ควรขาดทุนใช่ไหมในความรู้สึกของเราแล้วแบบพันธบัตรแบบพันธบัตรหุ้นกู้บริษัทจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเม่าอย่างเราซื้อเป็นใบจะไม่เห็นแต่ถ้าซื้อกองทุนจะเห็นนะครับแล้วก็ที่หนักที่สุดเลยคือที่อังกฤษเพิ่งทำ QE ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทุนพวกแบบเพนชั่นฟันเขาจะล้มจะล้มเพราะว่าบอลมันขึ้นแรงนะครับโอเคอ่ะคร่าวๆก่อนนั่นคือบอนนั่นเองนะครับในฝั่งของวิธีล่ะเอ้ยมีมุมมองอะไรขยายหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงกับตลาดบอนที่ทางพี่อั้นเนี่ยเมนชั่นถึงบ้างครับโอเคถ้าตลาดบอนอันนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะอย่าลืมนะผมเคยทำคลิปนะว่าฟองสบู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยแตกก็คือตลาดบอนแหละเคยทำคลิปไปละน่าจะประมาณปี2ปีก่อนแล้วเพราะนั้นคือภาพเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนแล้วหรอว่าตัวของดอกเบี้ยอย่างไรก็ต้องขึ้นโดยเฉพาะวันที่เฟดประกาศว่าเขาจะไม่มีวันทำดอกเบี้ยติดลบก็ดอกเบี้ยแสดงว่าต่ำสุดแล้วยังไงมันแค่รอวันขึ้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่คำถามก็คือตอนนี้เราเห็นว่าเอ้ยแล้วมันวิกฤตอย่างไรล่ะเราดูในบอลเนอะบางทีเราลงทุนอะส่วนใหญ่คนทั่วไปแล้วกันจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าถ้าเราเห็นเงินฝากบ้านเรายังแทบไม่ขึ้นเลยพี่ทีแต่จริงๆแล้วอีกฝั่งนึงอะถ้าเราเป็นคนซื้อบอลเราคือคนให้กู้ถูกไหมแต่คนขาคนกู้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกมาร์เก็ตของอเมริกาตอนนี้จะเคย 3% กว่าขึ้นเป็น 6ดอกเบี้ยกู้บ้านแล้วถ้าเป็นพวกบริษัทต่างๆที่พวกคายูบอลหรือว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้แข็งแกร่งอ่ะโดนดอกเบี้ยไป8ไป9แล้วอย่างเงี้ยคือคุณทำธุรกิจอะไรคุณยังไม่มีต้นทุนอย่างอื่นเลยต้นทุนการเงินคุณ7 8 9อ่ะคุณจะรอดได้อย่างไรเท่านั้นไม่พอในเรื่องของการบางทีแบบอ่ะอย่างเงี้ยพี่อ่ะบอกเพื่อนพี่อั้นน่ะมีสิทธิ์ตัดสินใจไงว่าจะกู้ซื้อบ้านหรือไม่กู้ถูกมั้ยเพราะอันนี้คือหลังที่2ถูกมั้ยแต่คิดลองคิดดูถ้าสมมติผมทำธุรกิจอยู่ผมนี่พันล้านอย่างเงี้ยผมเคยกู้ดอกเบี้ยมา 2% 3% น่ะแล้วผมมาโดน8อ่ะแล้วมาโดน8ในสภาวะที่ค้าขายไม่ดีเท่านั้นไม่พอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัสเวิร์ด financial condition พูดง่ายๆคือหาเงินยากกูยากขึ้นนั่นแหละโดนแบบนี้เข้าไปอีกอ่ะแล้วเท่านั้นไม่พอนะคือตอนนี้เราคุยกันดอกเบี้ย8 7 8นะเดี๋ยวพี่อั้นบอกเลยตอนนี้ปีที่แล้วเขาบอกว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยสูงสุดน่าประมาณ4กลางๆไม่น่าจะถึง5น่าจะจบแล้วแล้วน่าจะคงแล้วก็ลงตอนนี้ภาพเปลี่ยนนะครับในตลาดอะเริ่มมี5น่าจะ5กลางๆหรือ6หน้า5กลางแล้วใช่5กลางๆหรือ6หน้าเท่านั้นพอเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยยังไม่สุดท้ายเลยนะยังไม่มีใครกล้าฟันธงนะเดี๋ยวขอดูตัวเลขเงินเฟ้อก่อนเดี๋ยวคืนนี้ก็มีเห็นพี่อั้นบอกคืนนี้ก็มีตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาเพราะฉะนั้นน่ะ okay. บอกเลยว่า
มันเป็นเรื่องหนักแล้วก็กระทบทุกคนpension fund okay. ที่อันก็พูดแล้วได้ยิน2ประเด็นนะครับ1เลยก็คือเรื่องของกองทุนคนที่ถือกองทุนหรือถือพันธบัตรเนี่ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโอเคลดราคานะบางคนบอก 10% นะครับอันนี้ในฝั่งของนักลงทุนนะและในฝั่งของcorporate นะที่พูดถึงก็คือว่าเริ่มหาเงินยากขึ้นเริ่มการดึงตัวหมายความว่าในฝั่งของ financial asset ก็ตึงนะครับในฝั่งของ Main Street ก็ตึงเหมือนกันนะครับแล้วว่ากำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ทรัพย์สินจำพวกบอนด์เนี่ยนะครับพันธบัตรเนี่ยมันเป็นหลักประกันด้วยเป็น collateral ในการค้ำนะครับเพื่อจะออกสภาพคล่องต่างๆนาไปทั่วโลกเลยเนี่ยมีโอกาสไหมครับว่าพอถ้ามันราคามันร่วมแบบนี้จะกดดันทำให้เกิดการดึงเงินจากทั่วโลกเลยซึ่งถ้าหากพูดถึงวิกฤตนะวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เห็นความแบบปิดตัวล้มละลายเยอะเท่ากับตอนโควิดนะทำได้ตอนโควิดอ่ะข่าวล้มละลายเนี่ยเยอะมากปิดโรงงานเยอะมากแต่วันนี้ยังไม่ได้เห็นนะเห็นแค่บนเอ้ยบนแบบตึงตัวแต่ยังไม่เกิดแครชแรงๆให้เห็นเลยเราจะเห็นมุมนี้ไม่ครับการแครชหรือว่าจะมีต่อไปชับภาคพื้นท้องถนนครับพี่อันครับจะได้เห็นครับจะได้เห็นแต่ว่าอาจจะไม่แรงมากคือผมเนี่ยนั่งตามเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคือreal sector ต้องใช้คำว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วมันเป็นเหมือนมันอั้นมาจากโควิดใช่ไหมครับมันก็เป็นเหมือนซุปเปอร์ชาร์จเงินมันล้นเกิดพอเงินมันล้นมันก็เลยไปซื้อบ้านซื้อแอสเซททุกอย่างกันราคาให้ขึ้นไปคนเนี่ยก็รวยขึ้นมาตอนนี้เนี่ยทุกอย่างลงบอลลงเสร็จปุ๊บกู้ไม่ได้หุ้นก็ลงอีกใช่ไหมครับก็จะเพิ่มทุนตอนนี้ก็ดูไม่น่าเพิ่มทุนเศรษฐกิจดูไม่ดีนะครับแห่กันเลย์ออฟบิ๊กเทคที่เคยแบกทั้งโลกไว้เนี่ยก็แห่กันเลย์ออฟนะครับประเทศจีนที่แบกทั้งโลกไว้เหมือนกันคือถ้าจีนซื้ออะไรเนี่ยหุ้นก็ขึ้นทันที2ปีที่แล้ว3ปีสิ2019ผมเล่นหุ้นเนี่ยง่ายมากเลยนะหุ้นตัวไหนขายจีนได้ขึ้นขายจีนไม่ได้ลงไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้สมองผมตามแค่นี้นะครับ Ferrari ขายคนจีนได้หุ้นขึ้น Prada บอกขายหุ้นจีนยอดไม่ค่อยโตเท่าไหร่หุ้นตกเลย 10% ผมเห็นกับตานะครับเหมือนกันตอนเนี้ยก็ทำไมพวกลักชัวรี่สินค้าลักชัวรี่มันราคาแพงจังแล้วมันก็ยังขายได้ก็เข้าบุกตลาดจีนมันก็ขึ้นต่อนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวดูสไลด์นิดนึงดีกว่าได้ครับเปิดสไลด์ครับผมมีอินดิเคเตอร์ตัวนึงนะที่ทำเอาไว้เดี๋ยวนะตอนนี้อันนี้ให้ดูก่อนนะดอกเบี้ยมันตอนนี้ตลาดคุยกันตรงนี้นะครับคืนนี้ไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปอีกหรือเปล่าผมมีรูปหนึ่งซึ่งเตรียมมาเยอะสุดยอดนะครับสไลด์เยอะตัวนี้พัฒนาขึ้นใช้กันเองภายในทีมนะครับเราจะคาดเดาวัฏจักรเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งนะครับโดยที่ไปดูยอดการผลิตของพวกชิปนะครับคือยุคสำหรับผมเนี่ยเวลาดูเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีคอมโมดิตี้ตัวหลักของโลกสักตัวหนึ่งนะอย่างสมัยก่อนคืออะไรครับถ้าตามตำราคือทองแดงใช่แต่คือคอมมูนิตี้ตัวหลักของโลกยุคนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่คอมมูนิตี้แล้วแต่มันคือทุกอย่างที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะครับกึ่งตัวนำคือว่าคือชิปนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปดูตัวนี้เป็นทำขึ้นมาเองนะเอาจาก Foundry ผู้ผลิตชิปผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบร่างเส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินคือว่าง่ายๆคือ ISM ว่าดัชนีผู้จัดซื้อภาคการผลิตว่าง่ายเป็นพ็อกซี่ของเศรษฐกิจละกันนะครับจะเห็นว่าสีแดงมันลงลงมาค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นไงเวลาเราหันไปดูเศรษฐกิจมันก็แย่นะแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นพังใช่ไหมครับแล้วถ้ามาดูรูปนี้นะรูปนี้จะเป็นอีกรูปหนึ่งที่มันเสริมได้ดีตัวนี้คือ utilization rate นะครับ utilization rate คือที่โรงงานเนี่ยเขายังผลิตเต็มอยู่แค่ไหนนะครับเต็มมากๆทะลุ100ผมไม่รู้เขาทำยังไงเหมือนกันไม่ก็ทีมทำแทนทีมแต่เล่นนะครับเขาผลิตทะลุ100ได้100ได้มันมีเรื่องการเกินกะทำงานเกินกะครับเราจะเห็นว่ามันไม่ลงพอมันไม่ลงเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยคือปกติอ่ะเวลาทุกครั้งที่เศรษฐกิจมันดูแย่ใช่ไหมครับดีมานด์ในการผลิตชิปจะลดลงคือชิปพวกนี้ถามว่าผลิตไปอยู่ในอะไรอยู่ในสมาร์ทโฟนมือถืออยู่ในชิปคอมพิวเตอร์อยู่ในเนี่ย IoT เครื่องใหม่ๆแบบพัดลมเนี่ยผมใช้ Xiaomi กับ Air อยู่เนี่ยมันก็เปิดมันก็ต้องใช้ชิปทั้งนั้น
นะครับมันคือดีมานด์ของโลกคราวนี้มันไม่ลงอย่างนี้น่าสนใจแหละครับและนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่เรายังเห็นว่าที่ท้องถนนทั่วไปเนี่ยมันยังไม่ได้มีการล้มละลายเยอะขนาดนั้นคือกำลังซื้อมันลดแหละแต่ว่ามันก็ยังมีกำลังซื้ออยู่ระดับหนึ่งนะครับมันเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากคอสพุชเวลาไม่ใช่เกิดจากดีมานด์มันหายเกิดจากต้นทุนสินค้าต่างๆพุ่งขึ้นเพราะซัพพลายเชนมันวุ่นวายนะครับจีนเขาปิดประเทศแล้วก็เกิดมาจากเงินก่อนเนี้ยมันเงินมันล้นเวลาเงินมันล้นน่ะมันจะดันนะครับจริงๆมันจะมีรูปหนึ่งผมไม่ได้หยิบมาเขาเรียกว่าเงินเฟ้อ CPI มันจะมี2ตัวตัวนึงสติ๊กกี้กับนอนสติ๊กกี้นะครับสมมุติว่าเส้นแดงที่เป็นนอนสติ๊กกี้เนี่ยเป็นพวกที่แบบค่าราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเริ่มลงมาแล้วนะแต่เงินเฟ้ออีกตัวนึงเนี่ยเขาเรียกว่าสติ๊กกี้ CPI เนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าแล้วมันก็จะลงช้ากว่านะครับซึ่งณวันนี้ตลาดยังไม่เห็นวี่แววเลยว่ามันจะลงมันคือราคาค่าเช่าบ้านอะไรพวกนี้นะแต่เดือนหน้ารู้เรื่องเดือนนี้จะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวคือจะประกาศยังไม่ชัดเจนถึงต่อให้มันลงมานะเฟดก็จะบอกว่าฉันขอเผื่ออีกหนึ่งมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามสไตล์เขาครับผมจะเห็นว่าดัชนียังแต่ว่าตอนนี้ยังคงลอยลำอยู่ยังไม่ถึงจุดที่เราบอกว่าจะแครชไหมจะแรงหรือเปล่านะครับมันตอนแรกผมแครชมาแล้วนะคือแต่ว่ามันไม่ได้แครชแบบโลกแตกอ่ะคือมันเป็นเดดล็อกครับคือถ้าพูดกันตรงๆคือสถานการณ์เดดล็อกมันเกิดขึ้นตั้งแต่ไม่ได้หยิบกราฟพูดมาเนี่ยตั้งแต่แถวนี้แหละตรงนี้ตอนที่มันเริ่มลงเนี่ยทีผมก็รู้แล้วมันเป็นเดดล็อกนะครับแล้วก็ติดดอยเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ขายไปส่วนหนึ่งปลายปีที่แล้วนะอย่างผมก็ขายคือผมมีเหตุจำเป็นอย่างเช่นผมซื้อบ้านอะไรเงี้ยผมก็ขายนะครับเรียกว่าโชคดีมันเป็นเดนล็อกว่าเงินกู้เพิ่มก็ไม่ได้เฟดก็ปั๊ม QE มาหมดแล้วคือแล้วก็เงินเฟ้อมาแล้วเงินเฟ้อไม่มีวี่แววเลยว่าจะลงอย่างไรครับเป็นเดนล็อกโอเคผมได้ยินอย่างนี้ผมได้ยินว่าอนุวิธีได้ยินเหมือนกันได้ป่ะนะให้พี่ช่วยเสริมนะครับแต่ผมได้ยินว่าคือเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับขาแล้วล่ะเรื่องของการตึงตัวเองก็ตามการขึ้นดอกเบี้ยเองก็ตามนะครับที่พี่อันเรียกว่าเดดล็อกนะก็คือจะมีโมเมนตัมขาขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยมันจะเป็นโมเมนตัมขาลงซะมากกว่าแต่ในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยของ ISM เองก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หัวปักนะมันก็ดูจ่อๆเหมือนกัน ISM ก็ดูแบบเหมือนจะผงกเหมือนกันแต่มันยังไม่ได้จ้วงลงมานะครับประกอบกับว่าดีมานด์โอเคมันมีลีดดิ้งอินดิเคเตอร์ไงแต่ว่าในฝั่งของตัวดีมานด์ชิปเซ็ตเนี่ยตรงไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับก็ยังผลิตค่อนข้างเยอะอยู่ดีแปลว่าดีมานด์มันก็ยังมีนะมันก็ยังถือว่าอ่ะยังต้องดูทรงๆอีกสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะดูว่ามันจะจ้วงตอนไหนยังไงนะครับเติมนิดนึงมันเหมือนกำลังจะจบรอบฮะคือที่ผ่านมามันจบรอบเซมิไปแล้วนะใครอาจจะไม่รู้ตามเพจว่าทอมไรเนอร์อาจจะคิดว่าผมเชียร์เซมิตลอดไม่ใช่นะผมประกาศก่อนเราไม่ได้เชียร์เซมิมานานแล้วไม่ได้เชียร์นานแล้วจนตอนนี้ผมก็จะกลับมาเชียร์แล้วคือมันถึงมันจบคิดว่ามันจบรอบแล้วในจบรอบขาลงแต่เวลาจบรอบขาลงมันใช้เวลากว่ามันจะฟื้นตัวครับก็คือเดี๋ยวดีมานด์เซตใหม่จะมาโอเคได้ตอนนี้เราพูดถึงปัจจุบันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกว่าเฮ้ยแล้วบัตทอมเนี่ยแต่ละคนมองอย่างไรนะครับแต่อันนี้พูดถึงปัจจุบันเนี้ยทางพี่อั้นบอกว่ามันมีความแบบเหมือนจะเป็นดาวเทรนดูจากผงกหัวอาจจะเป็นดาวเทรนแล้วตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังคงพยุงอยู่แต่ความกดดันยังคงมีต่อไปถ้าใครจะบอกว่าจะอัพเทรนแล้วจะกลับตัวแล้วพี่อ้ําจะบอกว่าเฮ้ยรอดูก่อนนะครับแล้วพี่ทีล่ะมองตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดไหนฮะเครื่องบินจะตกหรือเปล่าหรือยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าถามว่าวิกฤตมั้ยอ่ะคําว่าวิกฤตหลายๆคนอาจจะไปคิดภาพแบบโอ้โหหุ้นต้องแบบตกหนักๆวันละเป็น100จุดอะไรเงี้ยครับเกิดดับเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งอเมริกาต้องยอมรับก่อนว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่า recession ละการที่จะเกิดรอบนี้มันไม่ใช่แบบการแครชหรือไม่ใช่มีจุดบกพร่องในระบบแต่จริงความผิดพลาดตอนนี้ก็คือมันเกิดเขาเรียกว่าอย่างที่บอกแหละใช้เป็นเดดล็อกก็ได้คือมันเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นซึ่งเงินเฟ้อมันไม่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วอะแล้วสิ่งที่ตอนนี้เฟดทำได้ก็คือทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเพราะเขาก็รู้อะหลายคนก็บอกก็ถ้าพายซ้ายไงก็เขาบอกมันอยู่นอกอำนาจเขาอะเขาก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเขาไปสั่งคนอื่นผลิตไม่ได้เขาไปสั่งให้รัสเซียขายของขายน้ำมันให้ยุโรปไม่ได้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่เขาทำได้คืออะไรเขาทำลายดีมานด์เขาทำลายเงินในกระเป๋าคนแต่เขาเนี้ยเขาก็บอกต้องบอกว่าผมบอกเลยวิกฤตที่เขาจะเจอมันคือเศรษฐกิจถดถอยที่เฟดเป็นคนสร้างและตั้งใจออกแบบในการสร้างด้วยถามว่าทำไม
ถ้าสมมติเอาพูดตรงๆสมมติถ้าตามตำราเดิมๆเลยถูกป่ะอย่างเช่นบางประเทศอย่างเช่นรัสเซียเงินไหลออกหรือว่าตุรกีเงินไหลออกคุณอยากให้เงินหยุดไหลคุณอยากให้เงินเฟ้อสงบคุณทำไงคุณขึ้นดอกเบี้ยทีเดียวเลย 10% ผมว่าหยุดช็อกเลยเศรษฐกิจเจ๊งเลยเงินเฟ้อร่วงเลยอ่ะถูกไหมแต่ถามว่าเฟดก็รู้สึกว่าไม่รู้ต้องใช้ยาแรงขนาดนั้นไปทำไมไงทุกคนมันจะมีหลายๆคนทนรับไม่ได้ธุรกิจที่เข้มแข็งแต่นี่เยอะจะไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟดกำลังทำสำหรับผมตอนนี้มันคือการออกแบบค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อแต่จะทำค่อยๆเนี่ยลากให้คนมีเวลาเตรียมตัวที่เขาประกาศเอ้ยกำลังจะขึ้นค่อยๆขึ้นนะเขาก็บอกมาแล้วไงว่าแบบเดี๋ยวปีหน้าขึ้นไปถึง 5% กว่าๆหรือจะขึ้นอีกแล้วทำไมไม่ขึ้นรอบเดียวให้จบรอเวลาทำไมก็ให้คนปรับตัวเนี่ยแหละเพราะนั้นภาพเนี่ยแล้วเฟดบอกเท่านั้นถูกไหมเขาเป็นคนสร้าง recession ครั้งนี้ขึ้นมาแล้วเขาพูดชัดเจนว่าดอกเบี้ยขึ้นไปยังขึ้นไม่สุดนะแล้วขึ้นสุดไปแล้วอ่ะอย่าเพิ่งดีใจขอค้างให้ชัวร์ๆสักพักเพราะผมก็รู้สึกว่าโอ้ยังตอนนี้เขาเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่จบแล้วคราวนี้ปัญหาก็คือเวลาเรามีต้นทุนทางการเงินเพิ่มเวลาเศรษฐกิจเริ่มแย่เรายังพอมีเงินข้างหลังมาถูกว่าแบบเรามีเงินดอกเราค่อยๆแบบเขาเรียกยังประคองตัวไปได้วันแรกเดือนแรกเรียกขาดธุรกิจขาดทุนเรายังไม่ปิดนะเรายังไฟได้สู้ได้ถูกไหมแต่ปัญหาคือถ้ามันนานไปเรื่อยๆคนที่เข้มแข็งอ่ะจะค่อยๆอ่อนแอลงแล้วมันจะลากไปตอนนี้เราเห็นได้เลยว่าช่วงที่ผ่านมาอ่ะถ้าเลยโควิดมาก่อนแล้วกันนะทุกคนเจ็บช้ำหมดแหละแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าคนก่อนที่มีปัญหาการเงินเฟ้อขึ้นมารายได้น้อยจะมีปัญหาต่อไปจะเป็นภาคของธุรกิจพอคนมีปัญหาธุรกิจมีปัญหาต่อไปมันจะภาคของประเทศแล้วเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ในระดับของคนธุรกิจและประเทศได้รับผลกระทบเชิงลบหมดนะครับในอย่างหลายๆคนบอกอ่ะเวียดนามนี่โอ้เชื่อกันอ่ะดูตลาดหุ้นดูค่าเงินดูเงินเฟ้อมันก็ไม่ได้สบายหรือตัวของแม้แต่ IMF เองก็พูดชัดเจนแล้วว่าในปีนี้มีคนมาขอกู้ IMF จำนวนประเทศและจำนวนวงเงินเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการแล้วนี่ยังคือดอกเบี้ยไม่จบเลยนะน่าสนใจนะครับนี่มีคนแซวบอกว่าเวียดนามกำลังเจอวิกฤตแหนมเนืองนะฮะแหนมเนืองนะโอ้โหไปตั้งชื่อให้เขาเสร็จสับนะโอเค วิธีเด็กกำลังมองว่าดอกเบี้ยกำลังขึ้นต่อไปแล้วมีเวิร์ดที่จริงน่าสนใจคือว่าเฮ้ยเฟดกำลังจะเอาตลาดลงจะเจาะให้แตกให้เกิดวิกฤตพังถูกไหมให้เศรษฐกิจพังเพื่อจะเบรกความรุนแรงของเงินเฟ้อเพื่อว่าจะหลีกหนีเดดล็อกอย่างที่พี่อันบอกเดดล็อกเนี่ยก็คือเหมือนแบบมันคือไม่เข้าใครไม่ออกจะไปต่อก็ไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้เหมือนแบบถูกท้ายมันจะค้างไว้นานหรือว่าเจาะให้ตึกแตกไปเลยเดี๋ยวค่อยมาเริ่มต้นใหม่พี่ทีมองว่าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้พี่ทีเฟดเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเขายังพูดแบบเอ้ยอาจจะอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยหรือบอกว่าอาจจะมีการซอฟต์แลนดิ้งนี่ผมฟังโกลแมนแซกมาบอกว่ามีโอกาสซอฟต์แลนดิ้งด้วยนะฮะไม่รู้ว่าไปดมอะไรว่าเมามอกาวนะครับหรือว่าแบบว่าก็คือมองในแง่ดียังมองในแง่ดีอยู่นะครับส่วนนโยบายทางด้านการเงินของเฟดเนี่ยนะครับอย่าถามพี่อั้นด้วยพี่ทีบอกว่าเฮ้ยเฟดต้องการเจาะฟองสบู่นะต้องการมาเริ่มต้นกันใหม่นะหรือว่าต้องการซอฟต์แลนดิ้งกันแน่ยังไงกันแน่ครับพี่อั้นมองไงบ้างครับเฟดก็ทำตามหน้าที่ครับควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ 2% โอ้ไกลมากเลยนะครับไม่แคร์พวกเรานะไม่ใช่พี่เลยเขาไม่แคร์ว่านักลงทุนอย่างเราจะทำยังไงนะครับแต่ทีนี้ผมต้องเล่าสไตล์ของเฟดนิดนึงนะสไตล์เฟดชุดนี้เป็นชุด behind the curve คำว่า behind the curve คือหมายถึงตามตลาดนะคำว่า curve ที่มาของมันคือมาจาก yield curve กับตลาดบอนนะครับคือตลาดบอนมันจะ react นำไปก่อนนะมันจะ react นำไปก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะดูคือสไตล์ของผมเรียกว่าท่านพาวเวลนะคำนี้ที่แฟนเราเยอะๆจะเรียกว่าท่านทันทีท่านพาวเวลตอนนี้เนี่ยคือแกจะ manage expectation นะครับเขาชอบออกมา manage expectation เขาบางทีเขาจะพูดอย่างแล้วให้อีกคนมาพูดอีกอย่างนึงเป็นเหมือนเล่น good cop bad cop นะแต่ล่าสุดเนี่ยเขาพูดไว้น่ากลัวมากเลยนะเขาพูดว่ายังไม่เห็นเลยตรงเลยว่าดอกว่าเงินเฟ้อมันจะหยุดไม่ว่าจะดูจากโมเดลไหนๆก็ตามโหแล้วระดับเฟดเนี่ยผมไปเช็คดูประวัติของการรับ data science นะพวกแบบสายทำโมเดล machine learning AI เนี่ยรับเยอะมากรับมาเยอะมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโมเดลของเขาก็คงจะไม่กว่าของเรานะแล้วก็มันก็จะมีการทำโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมว่าตัวเฟดเองก็มีหลายรัฐนะเขาก็ทำพิจิตรอะไรออกมาผมยังไม่เห็นรัฐไหนมันบอกว่าเงินเฟ้อจะไม่หยุดเลยนะในรอบนี้นะครับดังนั้นท่านพาวเวลก็เลยบอกว่ามันไม่หยุดหรอกแล้วก็
จะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกคนถามว่าไปถึงไหนก็บอกไปเรื่อยๆนะจะยังเร็วเกินไปที่จะหยุดเรื่องขึ้นดอกเบี้ยครับตลาดมันก็เลยแตกนะแล้วคือเขาก็ใช้ท่านี้นะครับคือแล้วเดี๋ยวพอมันลงไปแรงๆนะเขาก็จะออกมาพูดในลักษณะอีกแบบนึงนะครับบอกเขาก็จะมีสองท่าแต่ท่าที่เขาทำเป็นท่าที่เราไม่ชอบบอกเออเศรษฐกิจมันดูไม่ดีเลยอาจจะต้องกลับมาขึ้นหยุดการขึ้นดอกหรือเปล่ามีโอกาสจะชะลอนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งท่านั้นเนี่ยคือตลาดมันตีความได้2แบบนะคือมันพังไปเลยแบบโอ้โลกแตกแล้วกับแบบที่2คือเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับมา easing นะหุ้นก็จะกลับมาขึ้นนะครับแต่ในลักษณะพวกนั้นเนี่ยมันในฐานะนักลงทุนจากไทยเนี่ยคือเราอยู่ที่ว่าเราลงกองไหนเราลงกองหุ้นใหญ่หรือกองหุ้นเทคนะถ้าลงกองหุ้นเทคก็จะยิ้มถ้าลงกองหุ้นใหญ่ก็จะเฉยๆนะครับS&P อาจจะไม่ค่อยขึ้นไงแรงขึ้นครับเดี๋ยวพูดถึงตัดแต่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็มองว่าหุ้นร่วงมาเยอะแล้วซึ่งหากเทียบจากจุดสูงสุดก็เรียกว่าร่วงเยอะจริงๆนะฮะแต่ถ้าไปดูเรื่องของประวัติแล้วเนี่ยตอนนี้หุ้นยังไม่ได้ร่วงไปก่อนโควิดเลยหมายถึงว่าก่อนโควิดหลายท่านกระแสว่าแพงโคตรแพงตอนนี้ก็ยังอยู่เหนือนะครับยังไม่ได้ลงไปจากก่อนโควิดทางที่มีการขึ้นดอกเบี้ยคือผมเชื่อว่าก่อนโควิดเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยยังดูดีกว่านี้เยอะนะครับไปถึงดอกเบี้ยไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนะฮะรวมถึงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเฟดเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจในการขึ้นดอกนี้เป็นครั้งแรกนะฮะเราได้คุยแล้วโอ้ยหลายครั้งเดี๋ยวผมจะขึ้นดอกแล้วนะแล้วอยู่ดีก็กลับลำเดี๋ยวจะขึ้นนะนะครับชนแนวต้านกลับลำทันทีเลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยเฟดเนี่ยจะพูดจริงหรือเปล่าอ่ะเอาตรงๆครับตอนนี้มันมีสองทฤษฎีครับพี่อ่านกับพี่ทีครับบางคนบอกว่าสุดตรงพี่ทีอยากสุดตรงเลยขึ้นแน่เอาตายเอาแหกบางคนบอกว่าเดี๋ยวก็มีการกลับลำนี่มีสายนี้นะสายกลับลำนะพี่อั้นมองไงมองแบบว่าขู่ให้กลัวป่ะให้คนแบบไม่กล้าใช้เงินให้เงินมันเฟ้อได้น้อยแล้วกลับลำเหมือนกับทุกทีในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมากลับลำตลอดนะครับคือเทรนด์ดอกเบี้ยเป็นขาลงตลอดถึงแม้จะมีกระบอกจะเป็นขาขึ้นพี่อั้นมองว่ายังไม่จะออกในหัวไหนแล้วเป็นไปได้ไหมกลับลำหรือ50 75 100แบบขึ้นแรงนะครับโดยที่เขาก็มีคือมันก็มีคนพยายามคิดทฤษฎีอย่างเช่นดอกเบี้ยต้องอยู่มากกว่าเงินเฟ้อเงินเฟ้อเท่าไหร่นะครับ8ตอนนี้ดอกเท่าไหร่นะ8ฟังแล้วที่มันได้4กว่ามันไม่น่าใช่นะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาพอดีเลยอัน employment rate ต้องเยอะๆใช่ครับเริ่มดีดแล้วคือพอตลาดเริ่มไม่ดีเนี่ยเดี๋ยว Fed เค้าก็จะเริ่มแอคชั่นอะไรบางอย่างแต่ผมว่ายังไม่เร็วๆแต่จะมีแต่แบบเมาเล่นกันเองก่อนที่ผ่านมาอย่างรอบที่แล้วเนี่ยที่ตลาดมันวิ่ง20แบบเยอะเลยอ่ะเป็น 10% มั้งรีบาวด์แล้วก็ดิ่งลงมาเนี่ยคือเล่นกันเองเฟดไม่ได้ทำอะไรเขาเรียกว่าล้างช็อตล้างลองอ่ะแปลว่าพี่อันยังมองว่าการขึ้นดอกยังคงไปต่ออันยังกลับลำแต่ impact ของตลาดอาจจะเปลี่ยนนะครับคือหมายถึงมูดตลาดจะเปลี่ยนอย่างผมเนี่ยผมนั่งคิดแล้วคิดอีกเนี่ยผมกะจะเก็ง CPI แต่วันของวันนี้คืนนี้แต่ผมก็ยังคิดว่าต่อให้มันออกมาดีนะครับเฟดก็อาจจะออกมาพูดว่าขอดูอีก1เดือนแต่อย่างใต้เดือนหน้าเนี่ยโอกาสที่ผมจะเข้าไปเก็งเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าโหพี่แกตลาดตอนนี้ก็มองคือเพอร์เซ็นชั่นของคนมันจะมองแย่แล้วก็จะแย่แบบแย่สุดเลยซึ่งความจริงมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแปลว่าไม่แย่ขนาดนั้นยังมีหวังครับผมโอเคเดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งจะไปพิธีนะครับจุดที่พี่อั้นมองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วจะเป็นจุดแตกหักเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันนั่นแหละบอลยิว10ปีเป็น4จะ5แล้วคิดว่าเพดานที่น่ากังวลเลยมันขึ้นเกินเนี่ยมันพังแน่ทั้งตัวพันธบัตรตัวหุ้นกู้ตัวจังบอลอะไรพวกนี้เท่าไหร่ฮะอ๋อถ้าพูดว่าพังตอนนี้พังแล้วครับแต่ถ้าแล้วเหรอไปจุดไหนที่ผมจะกังวลนะจะเป็นจะเรียกว่าหลุดโซนของ valuation เดียวกันคือถ้าเราไปรันตัวควอนออกมาเนี่ย valuation ช่วงดอกเบี้ยสำหรับผมไม่กังวลเลย 3-5 มันเหมือนกันสำหรับผมคือมันพังเรียบร้อยไปแล้วแต่เลย5ขึ้นไปคือระดับ7เนี่ยมันคืออีกเลเวลนึงเลยนะครับเราจะเห็นการดีเลทของ PE ลงไปอีกนะคือยิ่งดอกเบี้ยสูง PE จะยิ่งต่ำดอกเบี้ยต่ำ PE จะสูงเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนสภาพคล่องมันล้นเงินมันล้นนะครับแล้วมันก็จะมีเงินเทาๆหลุดออกมากู้แบงค์มาไม่รู้ทำอะไรแอบไปซื้อหุ้นให้พูดจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับน่าสนใจครับอ่ะฝั่งของพี่ทีบ้างครับ
คือผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะกับเขาว่าสับพี่อันมองว่ามันหลุดไปแล้วหมายถึงว่ามันเกินขอบเขตที่มันตลาดมันจะไหวแล้วเหมือนมันแครกไปแล้วนะครับแค่เหมือนรอ result หรือรอผลมันสะท้อนออกมาเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกราคาหุ้นก็ยังไม่ได้ไปลงต่ำกว่าก่อนเกิดโควิดนะฮะแล้วคำว่าแครกแล้วเนี่ยสำหรับคนทั่วไปนะอาจจะรู้สึกก็แค่ตัวไปขึ้นถูกปะก็แค่มีการเทขายหุ้นหรือคนถือบอลหรือผือพันธบัตรเนี่ยก็มีการขาดทุนบ้างแต่มันยังไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกแบบแฟลตแครชแรงๆอ่ะวิธีมองว่าคำว่าโอเคมันแครกไปแล้วหรือว่าขึ้นดอกเท่าไหร่แล้วจะผลลัพธ์เนี่ยอาจจะร่วงไปลึกเท่าไหร่ที่มองได้มั้ยฮะโอเคจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้นะถ้าโดยรวมๆของแต่ละประเทศผมว่าสักประมาณ4เนี่ยก็ถือว่าแครกแล้วสำหรับผมนะอันนี้ตัดสินง่ายๆเลยผมบอกอ่ะผมไปกู้เงินมา 4% น่ะGDP ผมโต3อ่ะพวก develop market อ่ะรายได้ผมโต 3% น่ะผมต้นทุนผม 4% น่ะมันจะรอดยังไงอะคิมนี่ทำไม่พอไอ้ที่บอกโต 3% น่ะผมยังไม่ได้บอกนะว่าเงินเฟ้อมันทำให้ต้นทุนผมขึ้นแล้วผมขึ้นราคาสินค้าเก็ตมั้ยเฮ้ยรายได้แท้จริงมันติดลบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสำหรับผมอ่ะในระยะยาวหลายๆคนก็บอกว่าที่หลายๆคนเค้าเริ่มเข้าไปลงทุนในบอนด์แล้วนะเค้าบอกว่าระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาจะเกินประมาณแบบ 4% ยืนเหนือ 4% เงี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับระดับการเติบโตของประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เขาจะโตเขามีความมั่นคงขนาดใหญ่มันก็จะโตช้าๆไงโตแบบโตน้อยประมาณเฉลี่ย2-4อ่ะโดยเฉพาะจริงๆมันไปแตะแคปบนอ่ะไม่ได้บางคนก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นผมซื้อ30ปียังไงเดี๋ยวดอกเบี้ยก็ต้องลงมาแต่เขาเริ่มทยอยซื้อนะเนี่ยภาพเป็นภาพนี้แต่กลับกันถ้าคุณไปปล่อยกู้สำหรับประเทศอย่างเช่นเวียดนามหรือว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีศักยภาพกำลังเติบโตอันนี้ผมก็บอกว่าเขาอาจจะยังพอรับได้ละกันแต่ว่าในระยะยาวเขาบอกว่าถ้าบอนด์ยิลด์ประเทศไหนก็แล้วแต่เกิน 6.5% 10ปีนะประเทศนั้นไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่าเติบโตได้อย่างยั่งยืนละกันเพราะมันเป็นทริกเกอร์พอยท์ที่มันก็คำนวณออกมาแล้วยังไงคุณไม่มีทางให้ประเทศโตระยะยาวได้ 6.5% ไปเรื่อยๆเกิน 6.5% ไปเรื่อยเป็นไปไม่ได้อย่างนี้กันเพราะสำหรับผมอะต้องบอกคิมจริงๆแล้วมันไม่ได้แมทเทอร์หรอกเพราะว่าตอนนี้โลกมันไม่ใช่แค่แบบแบ่งแยกเป็นส่วนๆนะแม้แต่อีโคโนมิกไซเคิลอ่ะแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นไทยอ่ะโอ้เราดีใจนะไทยโหเศรษฐกิจแข็งแกร่งเงินไหลเข้ากำลังจะฟื้นประเทศอื่นลงแล้วเราเก่งอเมริกาอ๋อเปล่าอเมริกาเนี่ยฟื้นจากโควิดอ่ะฟื้นจากเขาลงแล้วอ่ะเรานี่ยังไม่ฟื้นจากโควิดเลยนะใช่ไหมอีโคโนมิกไซเคิลอีโคโนมิกไซเคิลมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเขาเรียกว่ามาบอกเราว่าเอ้ยชุดนี้ดอกเบี้ยเท่านี้แล้วทุกคนจะใช้เหมือนกันแต่อีกมุมนึงผมบอกเลยว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสคืออะไรเราลองคิดดูนะสมมติอันนี้เล่นๆคือแบบเอาแบบเทพๆเห็นอนาคตมาเลยนะถ้าปีนี้นะครับผมเอาเงิน 100% นะครับลงทุนในหุ้นไทยถูกไหมแต่หุ้นอเมริกาก็ตกวันนึงอ่ะเราเห็นแล้วเอ้ยอเมริกาเศรษฐกิจมันจะกลับขาก่อนเราเขาเป็นวัฏจักรเสถียรเกิดขึ้นกับเราเราได้กำไรจากหุ้นไทยปุ๊บเราไปลงหุ้นอเมริกาแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยถ้าหมดเรื่องนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายสิบล้านคนนะกลางปีหน้าผมรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยจะโตด้วยอะไรอ่ะไม่รู้จะโตด้วยอะไรแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเข้ามา30-40ล้านคนอ่ะจะโต80เอาจริงเหรอมันก็ไม่ไหวไงเพราะฉะนั้นน่ะผมเชื่อว่ากลางปีหน้าหรือว่าครึ่งหลังของปีหน้าประเทศไทยน่าจะเป็นขาลงแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเราก็ขึ้นมาจากโควิดอ่ะแล้วทั่วโลกแย่มันก็ขึ้นได้ไม่ไกลแล้วมันก็ต้องเป็นขาลงตามเขาเหมือนกันซึ่งเราเลทไซเคิลผมเชื่อว่าฝั่งอเมริกาจะฟื้นก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนควบคุมดอกเบี้ยควบคุมสภาพคล่องทั้งหมดเห็นป่ะก็เพราะเนี่ยถ้าคำมันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดนะคือพออินคอมเมอร์ซไซเคิลมันต่างกันมันคือการเปิดโอกาสในการลงทุนการลงทุนต่างประเทศมันเป็นสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรสำคัญเพราะผมเชื่อว่าฝั่งอเมริกาจะฟื้นตามมาด้วยแหล่งผลิตอย่างเช่นเวียดนามหรือเช่นจีนเนี่ยจะตามไล่ๆมาแล้วของไทยอ่ะก็เหมือนเดิมแหละเราลงช้าเราขึ้นช้าเราก็จะขึ้นช้าเหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจภาพตรงนี้มันน่าจะได้โอกาสในการลงทุนแล้วก็สามารถทำกำไรแล้วก็ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็น่าสนใจนะเรื่องของประเทศใหญ่นะครับประเทศที่สามารถควบคุมนโยบายการเงินของตัวเองได้นะอย่างประเทศเราเนี่ยก็ต้องดูตามพี่ใหญ่เขาขึ้นเราก็จะฝืนไหมแอบเดี๋ยวจะมีประเด็นนะครับอื่นๆก็ต้องทำตามส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายตัวเองได้เต็มร้อยหรอกก็ต้องดูประเทศแม่ด้วยไม่งั้นฟันโฟเละเทะหมดนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นขนาดใหญ่ยังเละเลยนะครับเรื่องของค่าเงินนะครับเดี๋ยวไปทางพี่อั้นนะครับอยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องของหนี้หน่อยมีอีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้มาถามในฐานะเน่าแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยหนี้สินหนี้ของประเทศต่อ GDP สูงมากเลยไม่ใช่แค่อเมริกานะทั่วโลกนะครับในอดีตที่ผ่านมาเคยมีเคสหนึ่งที่หลายคนจะพูดถึงว่าคล้ายๆวันนี้ก็คือสมัยคุณพอวอลเกอร์นะครับพอวอลเกอร์ไม่ใช่ฟาสต์แบดนะฮะแต่หลายคนจะงงนะครับก็คือ
ก็คือตอนที่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนั้นเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาประมาณเกือบ 20% นะครับเฟดฟันเรทเกือบ 20% คือรุนแรงมากเรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยพังพินาศนะครับไม่ใช่แค่เงินเฟ้อเศรษฐกิจก็พังพินาศด้วยมีคำพูดหนึ่งของกูรูเขาบอกว่าพอวอลเกอร์เนี่ยนะเหมือนกับเขาเรียกว่าเผาบ้านอ่ะเพื่อต้องการให้ความอบอุ่นนะครับแบบมันเล่นแรงเขามาพูดแล้วงั้นแต่งั้นเผาบ้านเพื่อต้องการความอุ่นเราคงไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วมั้งนะประกอบกับว่าในตอนนั้นเนี่ยเงินเฟ้อมัน 5% เองแล้วค่อยๆขึ้นนะครับแล้วดอกเบี้ยสูงเนี่ยมา10ปีแล้วเกิด recession ไป3รอบนะฮะหมายความว่าสู้เงินเฟ้อเนี่ย10ปีนะแล้วก็ recession ไป3รอบนะครับวันนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะสูงกว่าตอนนั้นอีกนะประมาณ8ใช่มั้ย 9% อย่างเงี้ยคำถามคือว่าดอกเบี้ยแรงๆอย่างสมัยนั้น1970 1980จะมีอีกไหมและถ้ามีครั้งนี้เนี่ยนะครับจะหยุดเงินเฟ้อที่ปีหน้าเนี่ยหายได้จริงเปล่าเฟดบอกปีหน้า2ปีหมดแล้วนะ 2% กลับมาแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ย10ปีนะพี่รวมถึงวันนี้กับวันนั้นนี่คนละเรื่องนะครับวันนั้นอเมริกายังเติบโตนะฮะเศรษฐกิจจีนกำลังมานะครับแต่วันนี้ทั้งโลกซึมหมดรวมถึงภาระหนี้ที่มหาศาลด้วยจะรับกับการขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้นได้จริงๆเหรอมองไงมั้ยฮะพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยหรอรับอ่ะรับไม่ไหวนะครับแต่อย่างแรกก่อนนะคือรอบนั้นกับรอบถามว่ามีโอกาสที่เราจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับมีโอกาสถ้ามีสงครามถ้ามีสงครามนะครับเราจะได้เห็นดอกเบี้ยมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไม่มีสงครามนะครับย้อนมาดูรูปนี้ก็ได้ครับนี่เลยผมตั้งไว้รอแล้วนะครับได้ครับได้ครับกดก่อนโอ้แดงมากนะครับแดงแดงแบบผมใช้คำว่าแดงมากอันนี้คือ year to date performance นะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ผมพูดว่ามันเหมือนก็เหมือนวิกฤตไปแล้วคือมันเหมือนวิกฤตดอทคอมแล้วกันนะที่ตลาดหุ้นมันอาจจะไม่ได้ impact S&P มันไม่เห็นชัดแต่หุ้นเทคเนี่ยไปหมดแล้วครับใครจะไปคิดว่าหุ้น Facebook Meta จะลบ 70% Amazon จะลบ 50% Tesla ลบ 50% นะคือหลายคนก็คงไม่คิดนะครับแล้วถ้าเกิดมันดอกเบี้ยขึ้นไปมากกว่านี้ถามว่าพวกนี้จะลงอีกไหมคือหลายตัวเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ผมใช้คำว่าในแง่พื้นฐานเนี่ยโอเคแล้วราคาเหมาะสมแล้วใช่แล้วถามว่าธุรกิจเขาแย่ไหมธุรกิจเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะในหลายๆตัวตรงนี้นะครับแต่อย่างแต่ที่ต้องเล่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันแพงไปจริงๆนะแพงไปจริงๆนะครับคือคราวนี้พอดอกเบี้ยถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะต้องหาวิธีลงนะถ้ามันขึ้นไปจริงๆก็ต้องหาวิธีลงวิธีลงที่ง่ายที่สุดนะครับอันนึงเลยเนี่ยคือขึ้นไปขนาดนั้นคือประเทศเหมือนจะพังแล้วแหละถ้าเศรษฐกิจเราแย่แล้วดอกขึ้นขนาดนั้นนะประเทศมันต้องเหมือนจะพังแล้วเขาจะต้องยึดเงินจากภาค private sector เป็นทางนึงแต่อเมริกาคงไม่ทำท่านนะครับสิ่งที่อเมริกาจะทำจริงๆจะเป็นเรื่องของเลือกตั้งมากกว่าเสียดายผมไม่ได้เตรียมสไลด์ตรงนี้มานะครับมันเป็นเรื่องของการ policy เป็นเรื่องยาวที่จะเล่าคือ policy เราจะเห็นจากลักษณะของ trade deficit จะกลายเป็น trade surplus แทนการ run budget แบบ deficit จะเป็น surplus เหมือนของจีนนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อจำไม่ได้มันหลักร้อยปีนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการกลับข้างซึ่งเกิดสุดท้ายมันจะต้องให้ทุนนิยมวิ่งชนเพดานก่อนแล้วจะกลายเป็นยุคของการประชานิยมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเริ่มโกยเงินนะอเมริกาที่เราเห็นว่าไม่มีการยึดเงินบริษัทอาจจะเริ่มยึดพวกหุ้นจีนที่เข้ามาจดทะเบียนอยู่ในอเมริกาหรือโรงงานหรืออะไรที่เข้ามาเงี้ยเริ่มยึดอาจจะได้เห็นภาพนั้นนะครับเราจะอาจเห็นอเมริกากลายเป็นวายไลท์แทนที่จะเป็นแบบแต่ทุกวันนี้บางคนก็พอเป็นวายไลท์อยู่แล้วนะนะครับแต่ในเรื่องของอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเป๊กค่าเงินอะไรต่างๆผมมองว่าเป็นผลพวงนะเป็นผลพวงนะครับผมมองอัลติเมทไปที่สงครามถ้ารอบนี้ไม่มีสงครามก็สำหรับผมแถวเนี้ยถ้ามันลงไปอีกเนี่ยก็คือเป็นโอกาสแหละนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยครับคือผมมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเขาอาจจะต้องสมมติเลสเซ่มันไป7เลยอ่ะมันไป7แต่เงินเฟ้ออ่ะเดี๋ยวพอจีนคือเงินเฟ้อพอดอกเบี้ยมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งอ่ะคือเท่าที่ผมแทร็กดูนะด้วยราคาน้ำมันด้วยราคาสินค้าต่างๆมันไม่ได้จะขึ้นต่อผมใช้คำนี้นะเงินเฟ้อมันไม่ได้จะขึ้นต่อนะครับมันก็จะค่อยเอาอยู่อย่างเดียวที่เป็นความเสี่ยงคือจีนเปิดประเทศ
ประเทศก็จะไปดึงเฟ้อขึ้นไปต่ออีกแต่มองในมุมนึงเอ้ยซัพพลายเชนทุกอย่างดีขึ้นอันนี้ผมยังคาดเดาไม่ได้นะผมคิดว่าคิดเยอะไปแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเราต้องมีให้รอดต้องรอดได้ได้ครับแต่ประเด็นเรื่องของก็มีคนบอกว่าในปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคมันก็ค่อนข้างได้รับอานิสงส์ด้วยไงพี่การที่ร่วงมา 50% เนี่ยหากแทร็กไป10ปีที่แล้วอาจจะขึ้นมาสูงก็ได้นะเพราะว่าปีแล้วมันขึ้นสูงไงถ้าเทียบแบบ year to year เนี่ยอาจจะน้อยอันนี้มองไงฮะมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะผมเคยเขียนลงเพจด้วยอันนี้คิดขึ้นมาเองคือคนเราคือหุ้นมันขึ้นมาเยอะเดี๋ยวเราก็เรียกคิดว่ามันดีเองนะครับสมมตินะหุ้นมันอยู่10บาทมันขึ้นไป 1,000 บาทนะครับ10บาทขึ้นไป 1,000 บาทคือ10บาทเป็น100ก็คือ10เด้งนะครับไม่ต้องไป 1,000 หรอกเอาแค่ขึ้นมา 1,000% น่ะหุ้นใดก็ตามขึ้นไป 1,000% นะแล้วบุดมันลงมา 30% เราจะคิดว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะว่ะมันลงมา 50% เราคิดว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะว่ะแต่อย่าลืมมัน10บาทขึ้นเป็น100ลงมาเหลือ70ก็ยังเดิม10บาทนะขึ้นเป็น100นึงลงมา50เดิมมา10บาทนะมาวันนี้มันลงมา70 80นะครับหลายๆบริษัทเราก็มองว่าเฮ้ยมันถูกจังเลยแล้วก็เข้าไปซื้อแต่ปรากฏว่าที่จริงอ่ะคือราคามันมั่วขึ้นไปนะแล้วหุ้นเทคหลายตัวมากๆที่ขึ้นไปอย่างนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็นำทีมโดยคุณป้าเคที่เนี่ยเขาไปดันราคาแล้วช่วงนั้นมันเงินมันไหลเข้าไงธุรกิจเติบโตนะเสร็จพอเฟดไททานิ่งปุ๊บเรียบร้อยเลยเงินทุนมันหายเศรษฐกิจดูไม่ดีที่เคยจะโตก็ไม่โตนะครับในขณะเดียวกันนักลงทุนก็แห่กันดั้มครับเยี่ยมเลยอ่ะผมพูดให้เพื่อนๆหลายคนเห็นภาพอย่างนี้คือเห็นภาพว่าพี่อั้นมองว่ามันมีโอกาสช้อยเหมือนกันสำหรับหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยเพราะวางตัวผมประกอบการไม่ได้แย่นะอาจพี่อั้นพูดนะผมการไม่ได้แย่นะแล้วตัวดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นได้ประมาณหนึ่งคือมากกว่านี้เนี่ยมันรับไม่ไหวเรื่องหนี้เรื่องต่างๆนานะครับถ้าแบบว่าจะขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยอาจต้องเกิดสงครามด้วยซ้ำคือมันแย่มากๆหรือนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเกิดการยึดในภาคของเอกชนด้วยซ้ำแบบเปลี่ยนนโยบายเลยนะประเทศเสรีอะไรไม่มีนะคุณยึดเลยเพราะว่าจะต้องไปต่อไงตอนนี้ด้วยเหมือนด้วยกลไกของเศรษฐกิจอ่ะมันพังไปแล้วอ่ะคือคุณไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยท่าเดิมได้อีกแล้วอ่ะคือมันแครกไปแล้วเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงนะครับเรื่องของการขาดดุล นะฮะอนาคตถ้ามันยึดได้อาจจะเป็นได้ดุลด้วยนะโอ้โหอันนี้ผม Amazing นะเพราะว่าอเมริกานี่ขาดดุลมาหลายสิบปีเลยนะใช้เวลาลองไปดูในอดีตได้มันมีจังหวะที่มันกลับคือสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเรื่องของการเลือกตั้งนะครับแต่ยังไม่เร็วๆนี้หรอกถ้าเขาจะไปยึดผมคิดว่าก็แปลว่าเหมือนรอบหน้าอะไรเนี่ยแปลว่าการเมืองแปลว่าการเมืองมีผลนะถ้าพูดประมุมนี้การเมืองก็คืออำนาจรัฐเนาะอำนาจแล้วก็ทุกอย่างแหละเป็นของรัฐหมดนะครับอยู่ในประเทศนั้นก็ยึดได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อนะแล้วพิธีนะครับการที่จะขึ้นดอกเบี้ยแบบสมัย1970 1980ตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสไหมแล้วถ้าขึ้นแล้วจะเป็นยังไงหน้าตายังไงมองไงบ้างฮะจริงๆฟังพี่อั้นมาผมว่าพี่อั้นเนี่ยเสียงนุ่มนะแต่เนื้อหานี่ดาร์กกว่าผมนะผมยังไม่มองถึงว่าจะแบบมีการแบบของอเมริกาจะสงครามอาจจะมีสงครามคอมเมนต์แล้วแต่แบบจะยังมองไม่ถึงแบบอเมริกาจะไปยึดพวกธุรกิจจะไปยึดแบบสินทรัพย์ของชาวต่างชาติผมยังมองไม่เห็นแบบนั้นแต่ต้องบอกก่อนถ้าในมุมนี้นะการที่ดอกเบี้ยจะขึ้นไปถึงขนาดนั้นได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะลำบากแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนพี่อ่านกันต้องเป็นสงครามใหญ่จริงๆที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้ด้วยไซซิ่งของมันเองอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเล็กขนาดนั้นแล้วอ่ะเศรษฐกิจนะตัวเศรษฐกิจก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นเพราะว่าพอฐานมันใหญ่การที่จะขึ้นแบบโอ้เงินเฟ้อจะขึ้นแรงๆขนาดนั้นอ่ะก็จะไม่ไหวแล้วสุดท้ายต่อให้สินค้าจะขึ้นราคาขนาดไหนอ่ะถ้าคนเริ่มไม่ซื้อหรือคนไม่มีกำลังซื้อสินค้านั้นมันก็ลงมาเองมันเป็นกลไกโดยธรรมชาติเลยครับของตัวเศรษฐศาสตร์แล้วกันนะเพราะนั้นผมมองแบบนี้ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนแหละก็คือตัวของเงินเฟ้อสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวจะคำนี้ดีกว่าน่ากลัวว่าคนรุ่นเราอ่ะขนาดผม40ต้องบอกว่าคนรุ่นเรายังไม่เคยเจอเงินเฟ้อแรงๆเลยละกันบางใครอาจจะเจอปี40ที่ดอกเบี้ยสูงๆนะแต่ว่าพอมองทั่วโลกอ่ะไม่เจอแล้วณวันเนี้ยที่เราพูดถึงเนี่ยอย่างที่พี่อันพูดอ่ะหุ้นเทคหุ้นเมื่อก่อนจะเป็นหุ้นอีคอมเมิร์ซใช่ไหมพวกเพย์เมนต์ต่างๆอ่ะเราเอาจริงๆณวันเนี้ยผมเพิ่งก็เราอ่านมาหลายปีต้องถามพี่อันด้วยแหละผมเชื่อว่ามันเป็นธุรกิจที่มันยังไม่เซตเทิลอ่ะต้องพูดว่ามันไม่มีใครรู้จริงเลยดีกว่าตอนเนี้ย
อ่านแค่ไหนก็ยังไม่แค่รู้จริงเราแค่เรียนรู้ไปกับมันอะแล้วปัจจัยที่ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเข้ามาเอ่ยปัจจัยเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเละไปหมดแต่คำถามก็คือกลุ่มธุรกิจกลุ่มเนี้ยอย่างไรซะทุกประเทศต้องให้น้ำหนักให้กับมันหมดเพราะนั้นสำหรับผมรู้สึกว่าตัวดอกเบี้ยมันเป็นของอีกเรื่องนึงแต่การที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเนี่ยมันเริ่มจะเป็นอีกเฟสนึงที่เราจะต้องมาดูแลซึ่งณตรงนี้ไม่มีใครรู้จริงและส่วนมากก็จะเป็นตัดแขนตัดขากันเองคือหมายถึงไม่ใช่ตัดแขนตัดขาแข่งกันเองนะแข่งกันเองไม่พอมีบางประเทศนะครับตัดขาบริษัทตัวเองด้วยในประเทศใหญ่ๆสีแดงๆครับหัวทิ่มเลยนะฮะ CEO บิเทคไม่รู้ทำไมลาออกกันหมดเลยเกือบทุกบริษัทบริจาคด้วยบริจาคด้วยทำเดิมทำอีคอมเมิร์ซอยู่ไปทำถนนบริจาคน่าสนใจคือที่ผมได้ยินเนี่ยคือผมว่าในฝั่งของ politics การเมืองรวมถึงการปรับอำนาจรัฐเนี่ยมีผลมากๆเลยถึงแม้เราจะคุยว่าเราเป็นโลกเสรีกันแล้วโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยนะแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมอยากจะชวนพี่อั้นคุยด้วยเมื่อกี้มีความดักดักออกมานะครับแบบว่ายึดในภาค private โอ้อันนี้ดักจริงอันนี้ทฤษฎีนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้แบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออแต่มันก็น่าสนใจอนาคตอันไกลพ้นนะต้องบอกก่อนเมคิมคุณอย่าลืมทองคำดิอย่าว่าเขาไม่เลยเลยอเมริกาเคยสั่งยึดทองคำใครถือทองคำติดคุกอ่ะใช่ห้ามครอบครองนะครับสินค้าควบคุมต้องเอามาแลกเงินดอลลาร์เออก็มีแปลว่านั้นคือจนตรอกใช่ไหมจะถึงใช้ท่าพิจารณาออกมานะครับโอเคเป็นไปได้ต่อไปผมพูดถึงมุมนี้มันมีอันนึงก็คือเรื่องของ politics politics เนี่ยนะก็มาจากการเลือกตั้งเนาะซึ่งเราเห็นในหลายเมืองโดยอย่างเช่นอังกฤษอย่างเงี้ยตอนที่ทางคุณลิสทรัสเนาะที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีการประโคมเลยเรื่องของนโยบายประชานิยมนะครับเพื่อแบบว่าคนไม่ไหวแล้วมาช่วยเหลือหน่อยหรือแม้แต่ในเยอรมันเองก็ตามก็มีประเด็นประท้วงเรื่องพวกนี้เยอะเรื่องของค่าครองชีพที่สูงจนทำให้มีนโยบายในการที่จะกู้เงินนะครับ 200,000 กว่าล้านยูโรเนี่ยในการที่จะอุ้มค่าพลังงานด้วยก็คือประชาชนนั่นแหละนะครับก็เป็นคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยการตึงตัวในฝั่งของภาคธนาคารกลางก็มีแต่ในฝั่งของการเมืองอ่ะมันก็มีหน้าที่ในการดูแลครับแล้วคนที่เลือกตั้งเขาก็คือประชาชนส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นอันดับแรกเลยครับนั่นคือตอนนี้เนี่ยกองทุนนั้นอย่างเช่นเพนชั่นฟันเราคุยกันแล้วเพนชั่นฟันเป็นกองทุนเกษียณอายุเนาะทุนเงินออมของใครหลายคนและคนส่วนใหญ่อ่ะก็รู้สึกตัวเองอ่ะเงินหายนะก็คือเงินมันหายนะครับความมั่งคั่งเขาหายไปอ่ะไม่มีโอกาสไม่ว่าเขาเนี่ยจะไปกดดันในฝั่งของการเมืองเฮ้ยใครมีนโยบายในการช่วยให้นักศึกษาเวลได้เบบี้บูมเมอร์เงี้ยนะครับเวลหายมหาศาลอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณกลับมาหน่อยได้ไหมหรือว่าการเมืองเปลี่ยนขั้วปุ๊บนโยบายการเงินจะกลับไหมรวมถึงเรารู้กันอยู่แล้วว่าธนาคารกลางมีความเป็นอิสระถูกไหมแต่เราก็เห็นบางประเทศอ่ะรัฐบาลเองก็มีความแบบสามารถคุกคามนโยบายของธนาคารกลางได้อันมองว่าไงบ้างฮะก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าถ้าเป็นคนที่เขาชอบทวีตสมัยก่อนเขาชอบคุกคามแล้วรอบนี้เนี่ยมีโอกาสกลับมานะผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดโมแครตคะแนนเสียงไม่ดีเลยเละนะฮะมีโอกาสจริงแล้วก็โอกาสสูงด้วยผมใช้คำนี้คือเดโมแครตเขาเจอโควิดเสร็จแล้วก็เจอเงินเฟ้อนะครับคราวนี้เองเนี่ยถามว่าสไตล์ก่อนละกันนะไอ้พวกเพนชั่นฟันไม่ใช่สไตล์ขึ้นมาหนึ่งชาวบ้านที่ไปเลือกตั้งก่อนละกันนะครับจริงที่นู่นเขาก็แบ่งพรรคชัดเจนนะมีเดโมแครตกับรีพับลิกันชัดเจนคือว่าไงคนผิวขาวกลางเมืองถ้าเราไปดูแผนที่เขาเลยเนี่ยแถวๆโซนกลางๆหน่อยที่แบบพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยมักจะเลือกรีพับลิกันนะบางคนถ้าพวกเราเรียกกันเขาก็เรียกว่าคนขาวนะถ้าดักดานหน่อยเราก็เรียกว่าพวกไวท์แทรชอะไรอย่างนี้นะครับ แต่เขาไม่ใช่ไวท์แทรชทุกคนที่เลือกไม่ใช่นะ แต่ว่าถ้าเกิดพวกเลือกเดโมแครตจะอยู่ทางแบบติดเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองใหญ่นะมีคนผิวสีผสมอยู่ด้วยแล้วก็ติดทะเลสองข้างนะครับ ว่าง่ายคือนโยบายเนี่ยผมพูดจริงนะแทบจะเหมือนกันคือมันก็คือโปรอเมริกาเป็นหลักนะแค่เอาคนผิวสีเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับนโยบายไม่ต่างกันแล้วก็ตอนนี้มันเขามีไม้ตาอย่างหนึ่งอะไรให้โทษโบยคีไปที่คนจีนสร้างศัตรูศัตรูคนเดียวกันเพราะคนจีนทำให้เราไม่มีงานทำไปผลิตที่จีนหมดแบนนะครับจนตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วว่าเขาจะไปแบนอะไรจีนอีกน
นะตอนนี้แบนไม่ให้ขายชิปแล้วจีนเดี๋ยวมันไฮเทครับหน้าเราแบนนะครับจีนแย่งงานเราแบนเอาโรงงานกลับมาตั้งที่อเมริกาตอนนี้ทำทุกท่าแล้วนะคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าพรรคไหนเข้ามาก็จะไม่เห็นความต่างมากนักนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกเสียงเลือกตั้งเขาจะไปที่ชนรุ่นใหม่มากกว่าคือไอ้ชนที่เป็นแบบห่วงเพนชั่นฟันของเราเบบี้บูมเมอร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีอิมแพคไม่ค่อยสวิงถ้าโดยอายุเยอะแล้วเหมือนเราเชียร์บอลเนี่ยแล้วก็เชียร์ทีมนี้มาทั้งชีวิตอย่างผมเชียร์ปืนใช่ไหมครับถึงเลิกดูบอลแล้วแต่เวลากลับไปดูบอลก็สมมติเพื่อนเปิดบอลถ้าเป็นปืนผมก็นั่งดูแต่ถ้าเป็นแมนยูอะไรนี้ผมก็ไม่ดูเนี่ยคือคนเช่นเดียวกันถ้าเราไปคุยกับผู้ใหญ่ที่บ้านเราเนี่ยเขาเลือกพรรคไหนเขาก็เลือกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพวกคนที่เพิ่งเลือกตั้งได้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับพวกนี้เป็นมีผลตอบคะแนนเสียงเยอะมีผลตอบคะแนนเสียงเยอะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็ใช้คำว่าเดโมแครตก็พยายามแบบเวฟหนี้ซึ่งการไปมานะการเป็นประชานิยมทำให้หนี้ต่อ GDP เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับคือทุกอย่างมันก็กลับไปสู่เรื่องเดิมก็ดันไปสู่เดดล็อกมันต้องล้มไปก่อนเลยผมใช้คำนี้นะอเมริกาต้องล้มไปก่อนเลยเขาถึงจะแก้เรื่องนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเรื่องเงินเฟ้อผมมีเรื่องนึงไม่ต้องกังวลมากเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยถ้าไม่มีสงครามรูปที่ผมโชว์นิดนึงครับคือปกติเนี่ยคือผมต้องเล่าว่าโลกนี้มันมีเรื่องของดวงด้วยคือพรรคบางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะแต่เศรษฐกิจถ้าสมมติเศรษฐกิจเป็นพังพอดีนะแล้วเขาเข้ามาบริหารต่อมันก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองจริงไหมโดนเช่นเดียวกันเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อถ้าเศรษฐกิจพังนะดูสีเทานะครับสีเทาคือ recession เงินเฟ้อมันลงไปเองใช่คือเศรษฐกิจพังเงินเฟ้อก็ลงนะครับก็ที่ผมต้องบอกนี้ก่อนว่ามันมีเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างคือพอเขาเข้าสู่ช่วงประชานิยมเนี่ยเขาจะดึงอะไรค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำในหลายๆอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับที่อเมริกาแล้วเราแบบบางทีเราแบบไอ้ Netflix ขึ้นราคาขึ้นได้หรือเปล่า Disney Plus ขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยมองว่าแพงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมถามในทีมมีน้องคนนึงอยู่อเมริกาบอกขึ้นมาเลยผมล้างจานชั่วโมงเดียวผมได้ผมซื้อดิสนีย์ได้5เดือนอย่างเงี้ยบอกขึ้นมาเลยไม่มีผลค่าแรงค่าแรงมันสูงขึ้นมากเราจะเห็นแล้วพวกนี้เวลาขึ้นมันขึ้นเยอะอย่างบ้านเราเนี่ยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำผมโดนเรื่องนี้มาผมก็เลยจำขึ้นใจค่าแรงช่างก่อสร้างขึ้นดีเท่าตัวนะครับที่อเมริกาก็เหมือนกันค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆขึ้นดีก็เท่าตัวแบบเกือบเท่า70% 50% นะครับแล้วมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อสูงต้องรอให้ครบปีครบฐานเงินเฟ้อมันเปลี่ยนถ้าพูดถึงฐานสูงใช่ไหมก็ต้องข้ามไปปีหนึ่งเดี๋ยวฐานก็ตกแล้วก็โดนเรื่องน้ำมันด้วยมันโดนสองเรื่องนะครับโอเคก็โหจริงเงินเฟ้อก็เหมือนไม่ได้แก้ง่ายนะแค่ต้องรอให้มันฐานมันถูกยกไปเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบแก้ยากมากนะครับต้องแล้วก็ไม่ว่าไบเดนจะพยายามทำอะไรก็ทำไม่สำเร็จนะคือบินไปคุยกับซาอุบอกช่วยลดหน่อยไอ้ช่วยผลิตเริ่มหน่อยปรากฏว่าลดล้านด้วยเราจะเห็นเลยว่าเขาเสียอำนาจกับซาอุไปต้องรอรีพับลิกันกลับมาถึงจะมากดได้คือรีพับลิกันขึ้นมาก็จะกดราคาน้ำมันลงไปเองตามสไตล์เขาเดโมแครตอยู่ก็จะราคาน้ำมันสูงดันอีวีดันอะไรพวกเนี้ยนะครับดันอีวีทุกอย่างยกเว้นเทสลาเนี่ยมีแซวนะฮะน่าสนใจน่าสนใจอ่ะมาสั่งของพี่ทีมบ้างครับตอนนี้จะคุยกันถึงเรื่องนโยบายการกลับลำนะฮะตอนนี้ผมว่าครบถ้วนละในฝั่งของนี่ดีกว่าถ้าจะมองว่าเซกเตอร์ตัวไหนเนี่ยเวลาที่มันน่าจะกลับมาเนี่ยอ่ะพี่มองเซกเตอร์ไหนบ้างครับผมน่าจะตามก็อันนี้ผมบอกถ้าสมมติว่าเป็นผมจะเล่นทีมนี้นะต้องบอกก่อนว่าถ้าผมไม่ได้มีข้อมูลเหมือนพี่อ่ะนะผมจะมองว่าอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลอีโคโนมีอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานของ Digital Economy สําหรับผมมองว่าอะไรอันหนึ่ง Energy Storage มาแน่นอนเพราะว่าคุณจะไป Economy แบบเศรษฐกิจที่เป็นดิจิตอลอ่ะแน่นอนอ่ะคุณต้องมีตัวเก็บพลังงานตัวจ่ายพลังงานสองพวก Connectivity พวกระบบที่แบบจะเชื่อมต่อนะพวกอ่ะทำไมคอนเนคเตอร์ก็จะอยู่ในฐานนี้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยสื่อสารหากันได้คุยกันได้เราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับระบบอย่างไรตัวที่3คือ Semiconductor แหละมันคือตัวประมวลตัวเก็บความจำแล้วนี่จำเป็นเนาะแล้วก็ตัวที่4ก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัว Energy Storage ไปแล้วเนาะก็น่าจะเป็นพวก Renewable Energy เพราะบางทีเนี่ยการที่เราจะไปเข้าสู่ Digital Economy บางทีแบ
เฮ้ยไปที่แคนาดาไปที่ที่แบบเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้มีสายไฟฟ้าหรือไม่ได้มีท่อแก๊สต่อเขามันลำบากถูกไหมแต่ที่นั้นมันก็ต้องการพวกอุปกรณ์อะไรบางอย่างเพราะนั้นในเรื่องของพวกเรียนว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังงานพลังแสงอาทิตย์ใช้สำหรับแอเรียนั้นมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยสร้างระบบเศรษฐกิจหรือว่าสร้างทำให้เกิดระบบดิจิตอลเข้ามาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมอันนี้มันเป็นภาพที่ผมเก็บ Data จากความเข้าใจในการอ่านนะแต่พอเราเข้าไปจริงๆอย่างเช่นไซแมนคอนเตอร์เนี่ยโหจริงๆถ้าพี่อันเล่าเนี่ยเป็นวันอะมันก็จะมีหลายเซกเตอร์อีกว่าแบบเอ้ยอ่านเอาง่ายๆเลยตัวประมวลผลกับตัวความจำพอเป็นตัวประมวลผลปุ๊บมันก็จะมีแรงของมันอีกว่าเอ้ยคุณความสามารถเท่าไหร่ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอะไรบ้างถูกไหมเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยพอเราอ่านหุ้นเทคอย่างที่บอกหนึ่งความเข้าใจของเรามันยังไม่มีตำราเขียนเราเข้าใจอย่างแท้จริงเลยถูกไหมสองคือองค์ความรู้เนี่ยมันอยู่กับบริษัทแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงบริบทตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน่ะผมบอกเลยนะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเริ่มมาสนใจควอนต์บางทีเราทริกเกอร์ไม่ทันเราอ่านไม่ทันไม่มีปัญญาอ่านทันเลยในโซลิโคนี่ใหม่ๆรวมไปถึงอ่ะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันเหมือนกันที่น่าสนใจเข้าใจยากมากแต่ถ้าเราเข้าใจบริบทเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจับหรือมาทริกเกอร์อ่ะมันจะทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างอ่ะอย่างเช่นง่ายๆเลยเมื่อกี้พี่ยันบอกเอ้ยไซไมคอนดักเตอร์โหบริษัททั่วโลกมีเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยคนอื่นเนี่ยกำลังการผลิตเริ่มลดนะบางธุรกิจลดลงนะแต่มันมีกลุ่มนึงหรือบางบริษัทเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันที่กำลังการผลิตเนี่ยมันยังเกินอยู่เลยหรือราคาการส่งมอบยังดีอยู่เลยอะไรเงี้ยครับหรือโหประเทศไทยหลายๆเซกเตอร์หุ้น700ตัวเราดูไม่ทันเนอะง่ายๆเลยครับอันนี้ฟันเมเนเจอร์ใช้แบบเป็นเบสิกเลยนะเซกเตอร์ไหนที่แข็งกว่าตลาดคุณก็เอาหุ้นกลุ่มไหนที่แข็งกว่าเซกเตอร์แปลว่ามันขึ้นไปได้ถูกไหมมันขึ้นไปได้ดีกว่าสมมติถ้าขึ้น 5% แข็งกว่าตลาดคืออาจจะขึ้น7ขึ้น8แต่มีคำว่าแต่เวลาคนที่ตีความหรือการใช้ควอนเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจหรือมือใหม่ใช้คืออะไรโอเคพี่ทีบอกอย่างนี้นะโอ้เซกเตอร์นี้แหละเหนือตลาดเอาพอฟอร์มตลาดเยอะเลยซื้อตรงนี้แหละตามพี่ทีบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้กันแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบหุ้นขึ้นแล้วคุณไปดอยอ่ะคุณไปซื้อที่ดอยถูกป่ะบางทีเขาดูนะแบบเช่นแบบอุ้ยตอนนี้นะครับต่างชาติเนี่ยเริ่มลองขึ้นเยอะลองขึ้นเยอะแล้วเขามาพอดกราฟอุ้ยมันเยอะในอดีตคนที่ใช้ควอนเป็นเขาอาจจะมองเฮ้ยนี่เป็นหนึ่งในทริกเกอร์อาจจะเกิดการกลับขาแล้วนะคุณเก็ตมาไม่ได้แบบเฮ้ยคุณเห็นเป็นฝรั่งรองอ่ะเรารีบไปซื้อหุ้นตามคือเขาซื้อจนไม่รู้จะซื้อยังไงแล้วอ่ะมันต้องตีความแบบนี้แล้วพอคนใช้ควอนเป็นอ่ะมันไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกว่ามันแปลตรงๆมันคือการเก็บข้อมูลดอทต่อดอทต่อดอทต่อดอทแล้วผมก็เคยชอบพูดว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วนะตอนเนี้ยเราต้องเปลี่ยนมายด์เซตนะว่าความจริงมันเปลี่ยนได้ความเชื่อเราเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเงินเฟ้อมาเมื่อก่อนเราท่องเงินเฟ้อมาซื้ออะไรครับซื้อทองลองซื้อทองดูครับนี่ที่ความเป็นเงินสกุลดอลลาร์นะโอ้โหยิ้มเลยอ่ะผมมองเลยยิ้มเลยอ่ะดูไว้เพราะนั่นเนี่ยองความรู้ตรงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมลองเข้าไปเล่นในควอนซัมมิตของพี่อันอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมสนุกอ่ะ Data บางอย่างผมไม่ต้องมานั่งเก็บเองโอ้โหเสียเวลาแบบผมไม่มีทางไม่มีเวลาเก็บได้ละกันแต่มันมาอยู่ในรูปกราฟแล้วมันอยู่ใน Data ย้อนหลังหลายๆอย่างอ่ะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เลยอยากจะชวนพี่อั้นมาคุยวันนี้หน่อยครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเนี่ยคนทำได้ๆเดี๋ยวให้พี่อั้มเล่าให้ฟังด้วยว่าทำอะไรยังไงหรือว่าจะฝากอะไรกับแฟนๆนะจริงๆผมก็ได้ยินคอนๆแต่เอาจริงพูดตรงๆไปยังไม่ได้เก็ทยังใหม่มากยังงงอยู่อ่ะเดี๋ยวถามถึงเซกเตอร์ก่อนเดี๋ยวให้พี่อั้มฝากอะไรหน่อยครับอย่างแรกเลยเซกเตอร์ไหนที่พี่อั้นจับตามองอยู่ในรอบนี้ขาล็อกใหม่เนี่ยเล็งอะไรบ้างครับหุ้นนะฮะเซกเตอร์ใช่ไหมครับมองผมมองเดี๋ยวเปิดสไลด์ดีกว่านะครับผมไหนๆก็ค้างหน้านี้อยู่อันนี้พูดถึงควอนนะให้ดูเนี่ยควอนมันใช้ได้หมดเราเอาพวกแบริชอะไรเดี๋ยวผมกลับมาเล่านะดูเซนติเมนต์ของคนเนี่ยเขาโหวตอะไรกันผมมาทำย้อนหลังนะจะเห็นเลยมันชนเมื่อไหร่นะมันเด้งชนเด้งชนเด้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปเซกเตอร์ก่อนเซกเตอร์ผมมองคล้ายๆพิธีนะครับคือที่แน่ๆคือกลุ่ม EV เนี่ยได้คือผมใช้ว่า adoption มันเกิดขึ้นไปแล้วนะ adoption เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วหุ้นเวลาขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นรอบแรกเสร็จใช่ไหมมันก็จะถล่มบางคนก็เรียกเวฟ1เวฟ2แล้วต่อไปเป็นเวฟ3อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกต่อไปเป็นเวฟ5ก็แล้วแต่คนมองนะครับผมมองแบบนี้ว่า EV เนี่ยคือ
ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันแบบไม่ยังผลิตกันไม่ทันเลยราคาก็เกินเวอร์ตอนนี้ก็ลงมาแล้วต่อจากนี้เป็นเรื่องของความจริงกลุ่ม EV เนี่ยจะน่าสนใจโดยที่ถ้าโฟกัสต้องโฟกัสที่ EV เมืองจีนนะนะครับแต่เราจะเห็นลักษณะเหมือนของเทสลาสมัยก่อนจำเทสลาสมัยก่อนได้ไหมรถมีปัญหาไฟไหม้รถรถโดนเรียกคืนผลิตไม่ได้มาตอนนี้ภาพคล้ายๆกันนะแต่ยังไม่แบตเตอรี่ไม่พอนะครับรถเรียกคืนเริ่มคุ้นๆไหมรถเอาการผลิตนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัท EV เนี่ยมันจะมีปัญหากันหมดนะยกเว้นใครยกเว้น Tesla กับ BYD 2บริษัทนี้ร้อยล้านไปลามไปแล้วเพียงแต่ Tesla แพงเหลือเกิน BYD Buffett ขายอยู่เราเป็นใครกันกับ Buffett มั้ยผมเนี่ยสวดอยู่ก็ลงอยู่ลงกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปหลุดดอยนะครับก็คราวนี้ EV เนี่ยน่าสนใจนะแต่ว่าพอเรามาดู EV นะครับถ้าเราไปดู EV ทั้งโลกเราจะเห็นเลยว่ามันอยู่ที่เมืองจีนซะเยอะ China NEV ซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่ยากหน่อยเวลาเราไปลงจะเป็นกองทุนก็ยากนะครับจะเป็นหุ้นก็ลงไม่ได้ลงเป็นตัวคุณจะเอาแต่ BYD เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับแล้ว BYD เองก็ใช่ว่าจะรอดได้นานนะการแข่งขันมันต้นทุนมันเพิ่มนะผมจะมองไปที่ต้นน้ำกลางน้ำซะมากกว่านะครับของกลุ่มนี้ต้นน้ำกลางน้ำคือต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยราคาลิเทียมราคาลิเทียมยังขึ้นอยู่เลยอ่ะเราจะเห็นว่าท่านสีสั่งคุมนะสั่งคุมราคาคุมไม่อยู่นะครับสั่งคุมไม่อยู่มันทะลุถามว่าทำไมทะลุก็มันของมันไม่พอจริงนะแย่งกันทั้งโลกเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราขุดลิเทียมขึ้นมาเพื่อผลิตมือถือจริงไหมฮะแบตเตอรี่ในมือถือรถยนต์หนึ่งคันใช้แบตเตอรี่มากกว่ามือถือตั้งเท่าไหร่มือถือแอดกระจิตหนึ่งจริงไหมฉะนั้นยังไงก็ไม่พอมันก็เลยดันขึ้นมานะครับแบตเตอรี่ทุกบริษัทก็ต้องใช้นะ BYD CATL ที่ผลิตเนี่ยแล้วก็ LG Energy ผลิตมายังไงก็ขายหมดนะครับแล้วก็พูดให้เขาว่าง่ายเขาคงมาจริงเขาผลักคอสออกไปเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมี value add ได้มากกว่าคือกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้กลุ่มที่เอาแบตเตอรี่เอาอะไรมาทำเป็นชิปนะครับมาจริงเขาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆกลุ่มนี้นะก็คือพวกต้นน้ำกลางน้ำคือสิ่งที่ผมยังมองว่าโอเคส่วนปลายน้ำปล่อยเขาต่อสู้กันไปก่อนอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะเล่นแบบ bottom fishing เนี่ยผมว่าถ้าคุณเลือกบริษัทได้ก็โอเคหรือเล่นแค่จังหวะเด้งนะเพราะหุ้นจีนหลายตัวมันลงจนเหมือนมันเจ๊งแล้วอ่ะนะครับลงเจ๊งแล้วนะอย่างสมมติอย่าง Great Wall Motor เนี่ยหุ้นมันใช้คำว่ามันลงมา 70% มั้งนะครับแต่เราก็เห็นออร่าที่แท็กก็ยังขายดีคือรถเขาก็ยังขายได้นะแต่ต้องไปทำการบ้านเพิ่มกันนิดนึงว่าแบบขายที่ตลาดจีนอะไรเป็นยังไงนะครับก็มองไปที่ต้นน้ำกลางน้ำส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ EV เชียร์ EV มานานแล้วจนเราจะเลิกเชียร์แล้วนะครับ คือตอนนี้ผมมองว่าถ้าใครที่ชอบกลุ่มเซมิก็กลับมาดูได้แล้วคือหุ้นอย่างที่พี่ทีบอกมันแข่งกว่าตลาดผมก็ใช้หลักการง่ายๆเหมือนกันถ้ามันแข่งกว่าตลาดแปลว่ามีคนเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นต้องมีใครเข้าไปเก็บก่อนเอารายใหญ่ไปเก็บคนนู้นคนนี้ไปเก็บถ้าคุณไปดูในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยมันจะยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปแทร็กดูว่ามีสถาบันเข้าไปเก็บไหมมีกองทุนเข้าไปเก็บไหมจะเริ่มเห็นกองทุนเข้าไปเก็บอินไซเดอร์เริ่มซื้ออะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มชิปรอบนี้ก็จะดันด้วยคือเดิมทีมันโดนเรื่องกลุ่มคลาวด์ที่มันแย่ลงนะอันนี้ให้ดูงบของไม่มีอะไรTSMC ผมอธิบายรูปนี้หน่อยนะครับชิปเนี่ยมันมีเยอะมีหลากหลายประเภทนะครับตัวนี้นะครับที่เขาชอบคุยว่าชิปโอเวอร์ซัพพลายคือเมมโมรีคืออะไรคือหน่วยความจำนะแล้วก็ตัวแรมถ้าสมมติหยิบมือถือขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วมือถือมันเขียนว่า128กิกะไบต์ตัวนั้นแหละคือเมมโมรีชิปนะครับผลิตโดย3บริษัทก็บริษัทจีนมันถูกคนจีนทำได้โอเวอร์ซัพพลายนะครับก็ล่าสุดอเมริกาก็ประกาศแบนเรียบร้อยแล้วไม่ให้ขายของเครื่องผลิตไปให้คนจีนนะอเมริกาเขาก็กลัวไงนะครับส่วนฝั่งที่เท่าไหร่ก็ไม่พอคือฝั่งโลจิสติกชิปนะครับแล้วก็มีพวกต้นน้ำกลางน้ำต้นน้ำเนี่ยเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะบริษัทผมใช้คำนี้เลยนะทั้งโลกเนี่ยผ่านแค่ชื่อบริษัทเหล่านี้จำชื่อเขาไว้ให้ดีผม
มวงเท่านี้เรียกว่า 90% ของชิปทั้งโลกต้องผ่านบริษัทพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นได้นะต้นน้ำกลางน้ำก็เหมือนเดิมยังไงก็ผลิตมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับไม่มีคำว่าน่ากลัวแต่ก่อนหน้านี้ที่หุ้นมันลงมาเพราะมันกลัวกลัวอะไรกลัวจีนบุกไต้หวัน TSMC เนี่ยบริษัทนะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ผมแน่ใจผมว่าพี่ตีกับพี่คิมน่าจะเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอยู่แล้วนะเพราะผมก็เห็นส่งเขาส่งกันมานะครับส่วนปลายน้ำเนี่ยผมบอกเลยสมาร์ทโฟนมีปัญหานะเรามี forecast ไว้ด้วยยอดสมาร์ทโฟนเพิ่มนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมมันตกล่ะคือหนึ่งเลยก็คือมันมีมือถือกลุ่มอื่นเข้ามาที่มันอยู่นอกเหนือจากไอ้บริษัทเหล่านี้ด้วยสองก็คือคนเราสมาร์ทโฟนก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงเห่อใช้1เครื่องซื้อ2เครื่อง3เครื่องอะไรอย่างงี้ตอนนี้ส่วนแต่ละคนก็จะเหลือ1หรือ2เครื่องนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่มองว่าไปต่อได้คือ Luxury แต่ว่าไปไม่ค่อยเรียกว่าผมแค่เล่นเด้งก็โอเคแล้วพวกนี้คือมันเป็นเซกเมนต์ที่ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับเป็นเซกเมนต์ที่ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่คือไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนรวยก็ยังใช้จ่ายนะครับแล้วก็เล่นกับประเทศจีนเปิดประเทศนะตอนนี้จีนล็อกดาวน์อยู่นะครับจีนล็อกดาวน์อยู่นะแต่ดูรายได้ของแอร์เมสที่โตจากเอเชียสิฮะนี่คือสีเขียวจีนทั้งนั้นแหละเอเชียก็คือจีนนะครับสมัยก่อนมีอยู่ไม่กี่สาขานะครับตอนนี้ลองเซิร์ชสาขาของแอร์เมสที่จีนขุดเป็นดอกเห็ดขุดเป็นดอกเห็ดญี่ปุ่นมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะเขาไม่ได้ทำแบบขายแต่ของฝรั่งนะเขาไปเปิดแบรนด์แบบขายคนจีนเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะหน้าตาจีนๆ30ล้านอะไรเงี้ยก็ขายแล้วก็อย่าง LVMH นี่ก็เก่งก็จับตลาดจีนเขารู้ว่าคนจีนชอบความสตรีทถ้าเราเข้าร้าน LVMH หรือว่าเข้าไปในสตรีทแบบมันไม่ใช่เป็นความลักชัวรี่แบบเก่ามันเป็นแบบสตรีทหน่อยนะครับดูวัยรุ่นกว่านะมองประมาณ3กลุ่มแล้วก็ มองคราวเล่นเด้งช่วงที่ไอ้นี่นะคือคราวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยคอเข้าไปทีนึงแล้วก็เฮ้ยแม่งไปไม่รอดแน่เลยต้องออกต้องคัดเพราะว่าเฟดไม่มีท่าทีเปลี่ยนนะครับแต่วันที่เฟดมีท่าทีเปลี่ยนเนี่ยกลุ่มคราวก็จะไปได้โอเคโอ้โหเฮ้ยผมตื่นเต้นเลยนะเอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนคุยภาพใหญ่ผมว่าพี่อั้นก็เจ๋งมากนะแต่พอคุยดีเทลอ่ะพอคุยเรื่องของเซกเตอร์พอคุยเรื่องของแบบโฟลต้นน้ำไปน้ำเป็นเซ็ตโมเดลอ่ะโอ้โหแกอย่างคมเลยนะแล้วผมรู้สึกแกยังมีเยอะมากยังมีอีกหลายเม็ดที่แบบน่าสนใจอีกเยอะนะครับตื่นเต้นเลยเดี๋ยวที่จริงพิจารณาขอไม่ต้องมาอีกนะต้องบอกอย่างนี้คิมต้องบอกอย่างนี้เอาพูดตรงๆอ่ะหลายคนบอกโหใครจะไปอ่านทันพิธีผมก็อ่านไม่ทันแล้วผมก็อยู่ในกลุ่มพี่อั้นนั่นแหละครับพี่อั้นเขาจะมีกลุ่มที่แบบว่าผัดกันไปพรีเซนต์นะตอนแรกผมก็สร้างกลุ่มเองแล้วกลุ่มผมมัน6-7คนอะเจอกลุ่มพี่อั้นแบบ5-60ผมโอเคผมสบายแล้วไปอยู่กลุ่มพี่อั้นดีกว่ามองกว่าเยอะคือใช่ๆๆคือมันอ่านไม่ไหวหรอกครับพูดตรงๆมันอ่านไม่ไหวมันไปดีเทลเล็กอย่างแบบเรายังเจอแบบคนละเมียดแบบอย่างกลุ่มพี่อั้นเงี้ยคือ data บางอย่างที่คุณเห็นนะมันไม่ใช่ data ที่แบบอ๋อผมไปดึงสไลด์มาจากที่ผมชอบทำมาไปดึงสไลด์มาจากพวกแบบearning call พวกนู้นนี่นั่นนะบางอันพี่อ้างเขาทำสไลด์เองเขาทำแบบเขาเอา data มาพอดกราฟพอดอะไรเองนะสุดยอดเลยซึ่งบางอย่างผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็มีอะไรต้องเรียนรู้จากพี่อ้างเหมือนกันก็รู้สึกเฮ้ยผมว้าวผมจริงๆคือวันที่ผมชวนพี่อ้างมาผมบอกเลยเฮ้ยคิมผมชวนพี่อ้างมาไลฟ์เก่งกว่าผมเฮ้ยผมจะทำได้นะจริงผมบอกเลยไม่อายก็คือเก่งกว่าก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะก็รู้สึกว่าน่าสนใจถ้าใครสนใจนะครับผมว่ามันแฮปปี้อ่ะคนอ่ะอย่างเพนพอยต์ผมเองอ่ะคนที่เราจะคุยเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นได้อ่ะว่าน้อยแล้วใช่ไหมคุณเจอเรื่องหุ้นต่างประเทศหุ้นเทคอ่ะมันจะยิ่งน้อยลงไปอีกอ่ะคุณแก้ไม่ปัญหาคนใครคุยไม่ได้อ่ะคุยกับเมียไม่บอกเอาเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นเพราะนั้นถ้าใครสนใจไม่อยากคุยด้วยเอาช็อตคัทมาง่ายกว่าแล้วก็มาเจอกันในกลุ่มครับผมก็ป้ายด้วยครับเพราะทำไมเนี่ยหลักๆก็ทำเพื่อนี่ยหาเพื่อนคุยเรื่องลงทุนนะครับทำเป็นกลุ่มตอนแรกก็ว่าจะเก็บเงินเยอะๆเลยดีไหมแต่ผมก็เราเก็บให้มันถูกๆดีกว่าคนจะได้เข้ามาเยอะมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมก็ทำเองทั้งหมดไม่ได้หรอกนะที่ข้อมูลที่เห็นเนี่ยก็มาจากทีมผมนั้นก็คือผมมีเป็นทีมที่ผมจ้างประจำผมทำเป็นรีเสิร์ชเช้า
วันก่อนพี่ทีถามผมว่าบอททอมไลเนอร์ทำไมมีแทนเอ็กซิสไหมต้องตอบไปตรงๆนะผมทำรีเสิร์ชให้ตัวเองอาจจะดูฟังบ้านะแต่ผมก็อยากเอาเวลาไปดู Netflix อ่ะถูกไหมแล้วผมก็ตามหุ้นทั้งหมดไม่ได้หรอกหุ้นมันเยอะมากนะครับผมก็เลยสร้างทีมรีเสิร์ชให้ตัวเองแล้วเราก็เกิดความคิดว่าทำไมเราต้องจ่ายเองคนเดียวเรามาให้คนอื่นแชร์กันด้วยดีกว่านะครับแล้วผมเป็นคนกลุ่มเปิดเองนะเป็นคนกลุ่มว่าทิศทางว่าไปทางไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่คุยกับภรรยาไม่รู้เรื่องนะครับผมคิดทุกคนนะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คุยกับภรรยาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะฮะผมก็คนหนึ่งนะครับปากปุ๊บเนี่ยปิดปากทันทีบอกว่าไปคุยกับพี่ทีไปนะฮะไม่ต้องมาเล่าให้ฟังนะก็ไปติดตามที่ทาง Bottom Line เนี่ยได้สุดท้ายอยากให้พี่อั้นช่วยฝากหน่อยว่าทำอะไรบ้างมีโปรเจกต์อะไรที่หลายๆคนผู้ฟังเนี่ยอยากจะไปตามต่อจะไปเข้าคลับอะไรเนี่ยชวนเล่าให้ฟังหน่อยครับได้เลยครับงั้นจะรบกวนเปิดสไลด์นิดหนึ่งครับได้ครับผมขออนุญาตเริ่มจากแนะนำเพจก่อนนะหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับครับครับก็ผมทำถ้าเห็น4เพจนี้ก็คือผมเองนะครับไม่ก็เด็กๆในทีมหรือพาร์ทเนอร์ผมมาโพสต์นะครับก็จะทำ Bottom Liner เนี่ยเดี๋ยวไล่ทีละอันแล้วกันนะ Bottom Liner เนี่ยจะทำเกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะใครที่เล่นหุ้นต่างประเทศนะครับก็เรียนเชิญที่เพจนี้แล้วก็พูดอย่างเช่นเนี่ยดิสนีย์งบออกก็เอาเรื่องดิสนีย์มาเล่าให้ฟังนะครับง่ายๆยอดแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มปิดด้วยนะอันรูปนี้ไม่ทำเองนะมีคนทำนะครับแต่จริงผมเคยทำเล่นอยู่รูปทางขวานี่ก็คือกลุ่มปิดนะครับแล้วมีกลุ่มปิดเดือนละ250 บาทเองนะอะไร250 บาทยังถูกมากนะครับเพราะว่าเงินได้มาผมไม่คิดค่าตัวเองเนี่ยผมจ้างคนไปเลยใช้คำนี้เลยนะผมไม่ได้เก็บตังค์เข้ากระเป๋าตัวเองสักบาทนะครับกลุ่มอื่นทำยังไงผมไม่รู้แต่กลุ่มของผมไม่เก็บเข้าตัวเองสักบาทนะครับผมเอาเงินไปซื้อหุ้นไม่ใช่แบบนี้ผมได้ข้อมูลมาแต่ผมไปซื้อหุ้นนะครับเป็นวินวินไงวินวินเป็นวินวินสตาร์ทอัพโมเดลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทั้งข่าวรายวันนะทุกเช้าจะมีข่าวอัปเดตนะครับมีหุ้น cover อยู่สักผมจะคอยวนเชลฟ์อยู่สัก60 ตัวไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็คัดเป็นท็อปเชลฟ์ที่เป็นเซกเตอร์ไหนตัวไหนน่าสนใจที่สุดไม่ได้แปลว่าจะต้องขึ้นนะแต่ตัวไหนน่าสนใจที่สุดถ้าแบบถ้าต้องเพย์เมนต์เลยตัวไหนดีสุดในเพย์เมนต์ถ้าต้องเกี่ยวกับเรื่องยิงแอดยิงโฆษณานะครับตัวไหนเหมาะที่สุดหรืออย่างเทรนด์สตรีมมิ่งตัวไหนเหมาะที่สุดนะครับหุ้นจีนตัวไหนเหมาะที่สุดจะเป็นแค่หุ้นฮ่องกงกับหุ้นอเมริกานะครับกลุ่มนี้แล้วก็จะมีบริการจะมีกลุ่มอย่างที่พี่ทีเล่าไปที่บอกมี60 คนนะครับกลุ่มนั้นน่ะคือกลุ่มที่เป็นชมรมหุ้นนอกครับตอนนี้กลุ่ม exclusive ผมเรียกว่ากลุ่ม exclusive เรามีอยู่ประมาณ 5-600 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีคนที่แบบเป็น active investor จัดๆเลยต้องการมาพูดคุยนะหาเพื่อนก็จะผัดการพรีเซนต์มีเกือบทุกสัปดาห์นะครับมีเกือบทุกสัปดาห์วันสัปดาห์ละ 2-3 คนนะเขาก็จะพรีเซนต์เล่าหุ้นให้เพื่อนฟังกันนะครับใหญ่มากนะครับสุดยอดเลยต่อไปเนี่ยเมื่อครู่คือฝั่ง fundamental แล้วกันนะอันนี้คือฟันดาเมนทัลนะครับก็จะมีอีกฝั่งที่เป็นเรียกว่าเป็นควอนเป็นคือหลายๆอย่างที่ได้มาเนี่ยคือผมถามง่ายๆหุ้นจะไปกี่บาทใช้หลักการอะไรในการคิดนะครับและโปรไฟล์ผมที่ผ่านมาผมทำควอนอย่างที่บอกไปอย่างผมเนี่ยผมจะมองหลักๆเลย risk premium คุณให้เท่าไหร่เป็นอย่างแรกผมเป็นคนเชื่อใน dynamic PE นะคือ dynamic multiple dynamic valuationผมไม่เคยเชื่อว่า valuation มันอยู่ที่เดิมมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปตาม risk premium ของนักลงทุนนะครับถ้าเราเอาข้อมูลไปรันนะคุณก็จะได้ออกมาเป็นจุดๆแล้วกันนะแล้วก็ขีดเส้นหนึ่ง regression ก็จะรู้แล้วว่าหุ้นมันถูกหรือแพงนะครับสำหรับผม PE เปลี่ยนปุ๊บดอกเบี้ยขึ้นอย่างเงี้ย PE ต้องลงไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันพอจะประมาณได้นะครับก็เอาคอนเซ็ปต์พวกนั้นแหละมาตั้งเป็น investive เป็นเรียกว่าเป็น AI lab for investment แล้วกันนะครับแต่หลักๆก็คือเปิดมาก็ทำให้ตัวเองนะครับแต่จะไปขายแบงก์ก็ยังเร็วไปหน่อยก็เลยเปิดคลาสสอนนะสอนเรื่องการใช้ Python กับการลงทุนนะครับสร้าง AI Machine Learning Model แล้วก็มีสอน Pie Script สำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับ Technical เนี่ย Trading View สมมุติ Volume มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เราเปลี่ยนใหม่เราทำ Indicator ใหม่ๆใส่เข้ามาใส่สีอย่างตัวนี้น่าจะเป็นถ้าให้ผมเดาอาจจะเป็น Market Break นะเป็นเอาหุ้น50 ตัวใน Set 50มาดูว่าตัวไหนยืนสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20 วันนะครับแล้วก็นับ
จะเห็นเลยว่ามันก็ถ้ามันลงไปต่ำๆเนี่ยแปลว่าหุ้นบัตทอมก็จะกลับตัวกลับตัวถ้าสูงเมื่อไหร่นะไม่ค่อยไปไหนแล้วนะครับจริงแล้วถ้าเกิดสูงแล้วมันค่อยๆลดลงเป็นแต่ว่าหุ้นขึ้นอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนเป็นไดเวอร์เจนนะครับก็ต้องรอมันถล่มตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับการเล่นหุ้นปกติเนี่ยคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าหุ้นขึ้นรอบแรกขึ้นด้วยอะไรตัวใหญ่เวลาผ่านมาไปตัวเล็กตัวขนาดกลางนะครับในเซ็ต50เองก็เป็นเช่นเดียวกันครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นกึ่งอะคาเดมิกกับแลบเอาไว้ทำเองใช้เองนะครับทำโมเดลสร้างเป็นทีมขึ้นมานะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากหลังจากเทรนหลังจากรับเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหามาเยอะๆมาช่วยกันทำก็ออกมาเป็น Quantsmith Data Station นะครับตัวนี้ JV กับพี่ก้องสตาร์เทรดเดอร์เนี่ยเขาเป็นเทรดเดอร์อาชีพนะครับก็มาทำเป็น Quantsmith Platform นะครับเอาไว้ดูว่าวันนี้ซื้อขายอะไรดีเหมาะเอาไว้ทำกันบ้านทุกวันนะซึ่งเดี๋ยวในใครที่สนใจเนี่ยนะครับตอนนี้พรุ่งนี้ผมจะมีไลฟ์ตอนเที่ยงว่าตัวเนี้ยทำอะไรก็มาดูกันได้ฟรีๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่เปิดซอฟต์ลอนช์แล้วคือหมายถึงว่าสอนเริ่มต้นมาก่อนต้องสอนใช้โปรแกรมแต่เดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูเล่นๆก่อนสั้นๆนิดนึงจะได้เห็นภาพครับตัวนี้ที่ต้องแชร์จอใหม่ได้ไหมครับต้องบอกนะครับเห็นว่าคือยังไม่ขึ้นครับขึ้นแล้วครับเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่า data บางอย่างเราอ่านอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องเอา data มาทำด้วยครับผมก็เลยค่อนข้างชอบใช่ตัวนี้พอดีระหว่างเราไลฟ์เนี่ยผมไม่แน่ใจมันอัปเดตหรือยังคือมันจะอัปเดตรอบเย็นนะครับแต่ว่าผมตั้งให้มันเริ่มประมาณ 6:00 น. นึงนะแล้วช่วงนี้เค้าอยู่ระหว่างพัฒนาด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าด้วยครับค้างไปเลยเขินๆน่าจะรีสตาร์ทน่าจะรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อยู่ประมาณทุ่มกว่าจบการไลฟ์วันนี้นะครับแล้วหลังเชื่อมต่อใหม่ที่โอเคแต่ว่ารีสตาร์ทดีไม่ก็ทีมงานอาจจะดูอยู่ไงเฮ้ยพี่อันจะกำลังจะไลฟ์แล้วรีบกดเร็วนะครับก็ตัวนี้มันเอาไว้ทำการบ้านหลายๆอย่างนะอย่างเช่นผมอยากรู้ว่าวันนี้เงินมันไหลเข้าเซกเตอร์ไหนนะครับก็กดดีเน็ตผมช้านิดนึงไม่ก็คอมผมแฮงไปแล้วสาย data ด้วยครับเน็ตต้องแรงแล้วพี่สาย data โหลดไม่ทันพอดีอยู่ข้างบนมาแล้วพอดีดาวว่าเครื่องมันเพิ่งรีสตาร์ทแล้วมันเป็นคลาวด์มันยังเขาเรียกโคสตาร์ทอยู่นะไอตัวที่เป็นอย่างเช่นเซกเตอร์โรเตชันเนี่ยเราจะดูว่ากลุ่มไหนมันมาอย่างทางซ้ายเนี่ยก็เป็นโมเมนตัมนะคือมันจะวนเป็นเขาเรียกอะไรตามเข็มนาฬิกานะครับอยู่ถ้าจากซ้ายอ้าวไปแล้วเน็ตไม่ไหวนะครับรอดีดเขาเรียกว่าดีดตัวเองออกนะเหมือนแบบว่าจรวดกดปุ่มทำลายตัวเองนะฮะออกนะฮะโอ้แต่ว่าที่เอาที่ตื่นเต้นนะรู้สึกพอมี data เข้ามาช่วยเนี่ยโอเคเรามีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมการวิเคราะห์ภาพรวมหรือว่ารายเซกเตอร์นะอันนี้ยังมีอยู่แล้วแล้วพอมี data เข้ามามันอาจจะเพิ่มความมั่นใจขึ้นนะในการที่แบบเงินเข้ามาแล้วอะไรอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคือมันมี2แบบนะคือเอาแค่ data มาจัดเรียงแบบนึงแต่การที่หาข้อมูลบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยอย่างเช่นแบบหาข้อมูลการเดินทางของคนหาข้อมูลการใช้ไฟอ่ะมันไม่ใช่อยู่คุณเอา data มันมาแล้วพวกการที่ผมเคยเข้าไปเล่นน่ะมันจะมี data ที่ไม่ใช่แบบแค่หุ้นอย่างเดียวนะฟันโฟผมจำได้แบบมีฟันโฟเข้าบอร์ดด้วยนะว่าฟันโฟเข้ามาในบอร์ดแบบไหนบ้างแสดงว่าเฮ้ยเรามาดูค่าเงินเป็นรีเลทได้ต้องบอกแบบนี้ครับที่ผมเคยคุยมาก็คือตอนเนี้ยอินเวสเตอร์จ๋าๆหรือแม้แต่อย่างเงี้ยพี่อันก็บอกคิดเหมือนผมเลยก็คือมันเป็นจังหวะที่ไม่มีใครรู้จริงแล้วถูกป่ะแต่ปัญหาคือที่เราอ่านๆกันมาเราต้องการ2เรื่องนะคิม1จุดตัดสินใจ2คือความมั่นใจทำอย่างไรให้เราถือไอเราซื้อปุ๊บกะหุ้นขึ้นเลยเฮ้ยมันก็เทไปถูกป่ะมันก็มีแกว่งลงแหละแกว่งลงทำไงให้เรากล้าซื้อเพิ่มหรือเราไม่ขายเพราะมันเป็นสองเรื่องนะ1จุดตัดสินใจซื้อ2คือความมั่นใจโอเคพี่อ่านมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าที่แม่เครื่องอยู่ตั้งนานนะแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่มีใครตอบเราเลยเครื่องคอมดีดตัวเองเน็ตไม่ไหวแล้วคอมไม่ไหวแล้วนะฮะดีดตัวเองออกพ
พอดีเน็ตมันหลุดไม่ใช่อะไรเลยเมื่อครู่ครับต่อเลยพี่คนสนใจจั่วลมจั่วลมจั่วลมครับผมหลุดไปตรงไหนเอ่ยหลุดตั้งแต่หน้าแรกเลยบ้างเป็นเซกเตอร์โรเตชันครับที่เวียงเข็มนาฬิกาอ๋อครับโอเคไปที่เซกเตอร์ก่อนนะระหว่างรอแล้วผมบอกครับ Data ที่คุณจะเห็นต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่โอ้สมมติผมบอกว่าผมเข้าไปเล่นของพี่อั้นมาเนี่ยคุณบอกเลยไหมคุณไม่มีทางใช้ได้หรอกคุณไม่ได้เข้าใจรูปแบบการอธิบายกราฟรูปแบบของสัญลักษณ์ของแต่ละตัวเพราะนั้นมันต้องเรียนกับคนที่ทำสร้างแพลตฟอร์มขึ้นจริงๆนะคุณใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพบอกแบบนี้ดีกว่าครับมาแล้วผมหลุดยังอยู่นะกลัวหลุดไม่ใช่เลยหรอกครับข้อมูลอัปเดตเมื่อตอนเย็นนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะก็เนี่ยครับก็คืออย่างเช่นสมมติเราดูไอ้รูปนี้นะก็คือหมุนตามเข็มนะครับก็คือทางขวาบนเนี่ยคือ leading กำลังดีเลยทางซ้ายบนเนี่ย improving ขวาล่างก็คือเริ่มแย่นะครับซ้ายล่างคือ laggard เราจะเห็นเลยว่าหุ้นไทยเนี่ยช่วงนี้ส่งมันค่อนข้างดีนะแต่มองอีกมุมนึงก็คือถ้าดูอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะลงแต่ว่ายังไม่เร็วๆพีคแล้วยังไม่พีคแล้วยังไงฮะเริ่มแบบยังไม่พีคยังไม่พีคอย่างนี้ยังไม่พีคถ้ามันลงมากองกองกันแถวนี้หมดเนี่ยคือพีคแล้วนะครับตอนนั้นเป็นจังหวะที่ถ้าใครที่กลัวติดดอยนะให้คุณไปซื้อพวกเนี้ย ICT Home Steel อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากซิ่งหน่อยกันนี่เลยพวกแพ็คเกจจิ้งปิโตสมมติเราไปดูปิโตก่อนก็ได้นะเราสามารถไปดูอย่างเช่นมีเงินไหลเข้าหรือเปล่านะครับถ้าเราไปดูฟันโฟลนะตัวนี้เป็นอันที่คนชอบมากเลยตอนโพสต์มาทีแรกเนี่ยแชร์กระหึ่มนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีวอลุ่มเข้าซื้อเยอะนะสีเขียวคือซื้อสีแดงคือขายนะครับเน็ตวันเป็นขายเนี่ยเป็นเขียวเขียวเขียวแล้วก็ไปดูต่อได้นะว่าเฮ้ยแล้วตัวไหนที่เป็นตัวนำตลาดนะครับลายหุ้นละอันนี้คือลายหุ้นละใช่จากเซกเตอร์มาสู่หุ้นนะอุ้ยคือเวลาดูมันมีเทคนิคนึงที่เขาชอบดูคือดูเดือนที่แล้วกับเดือนนี้หรือจะเป็นวีคก็ได้วีคที่แล้วกับวีคนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่เราจะเห็นแล้วเดือนที่แล้วมันก็เริ่มฟื้นมันติดลบพูดปิดเดือนที่แล้วติดลบแต่เดือนนี้เป็นบวกอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณกำลังเทิร์นอะลาวหรือเปล่าแบบจากยอดแล้วก็เริ่มเด้งนะครับส่วนเทิร์นอะลาวแค่ไหนเนี่ยต้องไปดูนี่เลยดูผมมีฟันดาเมนทัลมาให้ด้วยนะเผื่อใครเป็นสายแบบไฮบริด VI ไงบางทีก็กลัวซื้อหุ้นที่ดอยใช่ไหมครับก็ไปดูเลยเนี่ย PE band PBB band ยังต่ำอย่างเงี้ยโอ้โหต่ำไหม GC เนี่ยยังต่ำอยู่นะครับอันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบบในอดีตเคยขึ้นไปสู่เท่าไหร่อย่าง IBL ฟองอยู่ด้านล่างเลยนะก็ถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบงค์เนี้ยจะใช้ได้ดีมากแต่กลุ่มนี้น่าเสียดายเราเปิดปิดโตมาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็บอกได้ว่ามันยังไม่ได้แพงมากคราวนี้เราก็ไปดูอย่างอื่นต่อได้นะครับอย่างเช่นไปดูในส่วนของหุ้นว่าเฮ้ยแล้วโมเมนตัมมันเป็นยังไงเรามาโหลดนิดนึงปกติมันจะเร็วกว่านี้มากนะพอดีผมอยู่เน็ตไม่ค่อยดีวันนี้ต่อผิดเน็ตอยู่นะครับแล้วก็มาดูส่องหาเลขที่ไหน GC อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นไงเทียบ52วิคายก็ยังไปไม่ถึงไหนนะได้ผลฟอร์มครับแล้วจริงๆเรากดเรียกเป็นกลุ่มก็ได้นะอย่างเช่นผมเอาแต่ ICT อันนี้คือเอา ICT ออกครับแล้วก็นั่งติ๊กเดี๋ยวผมจะทำให้มันใช้ง่ายขึ้นก็ติ๊กออกให้หมดมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวหรือเราจะเรียกเฉพาะเซกเตอร์ก็ได้นะเช่นเนี่ยกลุ่มปิโตเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นเลย IVL อยู่ตรงนี้ในเซต50กับ GC เงี้ยก็ยังขึ้นได้อีกเยอะนะพอดีอันนี้หยิบมาแค่เซต50นะกดปลดเลยเดี๋ยวมันค้างเน็ตไม่ดีนะครับโอเคโอ้เราสามารถเยอะเหมือนกันเลยได้เลยละเอียดยิบใช่แล้วก็มีฟีเจอร์สำหรับเอาใจมหาชนก็คือเนี่ยหุ้นที่กำลังเบรก52 week high นะครับได้สแกนมาหมดเลยนะเนี่ยมีตัวไหนบ้างหรือถ้าบางคนเนี่ยผมสาย BI ครับเรามีนี่ที่โกลเด้นแฮนด์ของด็อกเตอร์ตายแล้ว RCL มันเข้าเกมด้วยแล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะครับโกลเด้นแฮนด์ผมอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยครับโกลเด้นแฮนด์เป็นสูตรหุ้นฮะสูตรหุ้นของด็อกเตอร์อ๋อตะแกรงรอดหุ้นอะไรใช่ไหมฮะของอาจารย์อ๋อใช่ใช่นะใช่แล้ว
แล้วก็จะมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยครับบางคนเชื่อในพี่มาร์คถ้าพี่มาร์คมาลงทุนหุ้นไทยจะเป็นยังไงจะได้สูตรของเขาจะสแกนได้ตัวไหนเนี่ยนะครับโอ้โหตัวนี้คนชอบเยอะพวกที่เป็นเทรดเดอร์คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเฟสแรกออกแบบมาให้เทรดเดอร์นะจะหาแบบเนี่ยกลัวหาหุ้นที่มันเป็นพินบาร์บางคนเขาชอบเล่นพินบาร์นะครับเกิดพินบาร์ก็ไปดูตัวไหนบ้างทีมจีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีดูพวกแบบฟันโกไลเงินวันนี้เป็นยังไงเหตุผลที่ผมต้องรัน6โมงเพราะว่าเซตเขาอัปเดต5โมงนะครับเช่นฝรั่งซื้อหรือขายอย่างเนี้ยครับเดือนดูได้6เดือนก็ดูได้พวกนี้เนอะมีหลายอย่างเลยซึ่งเดี๋ยวผมจำได้มีบอนด้วยใช่ไหมพี่อะไรนะครับมีบอนด้วยว่าดูกระแสนั้นไหลเข้าหุ้นหรือเข้าบอนอะไรแบบนี้ครับครับโอ้โหละเอียดยิบนะฮะผมดูหลายชั่วโมงอ่ะบันเทิงผมวิญญาณหลุดไปพักหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหมันตัวหนังสือมันปุ่มมันเยอะมากนะฮะแต่ว่าอ่ะน่าสนใจผมว่าต้องไปติดตามนั่นแหละมันต้องศึกษานี่ครับการใช้เครื่องมือก็สำคัญเนาะพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวเล่าละเอียดเลยนี่ได้พรุ่งนี้เที่ยง Bottom Liner นะครับก็ขอบคุณพี่พรุ่งนี้เที่ยงจะเป็นที่เพจ Quant Smithคอนซูมิทนะครับ Smith. โอเคนะฮะมีเยอะจังพี่มี4เพจเนี่ยนะผมเดี๋ยวผมต้องไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องนะครับจันปรุงผมไปศึกษาด้วยนะครับขอบคุณมากมันชอบแล้วมันทุนทุกส่วนมันน่าจะไปเอาเลยนะครับขอบคุณพี่ทีขอบคุณพี่อั้นนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะพี่อั้นนะมาอัปเดตกันได้นะครับยินดีมากๆที่ได้คุยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I met you in the summer when you left it was cold